Games. Regeneration. โอเคฮะมาแทบไม่ทันเลยครับดราฟต์กันเสร็จแล้วด้วยครับคู่นี้แล้วก็เฟิร์สบัตกันก่อนที่คลิปจะเกิดด้วยซ้ำนะระหว่างทางด้านของทีมด็อกแล้วก็ร็อกคิสนะฮะในรายการรีมลีกซีซั่น1นั่นเองนะฮะรอบกลุ่มครับเล่นกันแบบเบสออฟวันนะฮะขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ติดอีกหนึ่งรายการนะเดี๋ยวขอเวลาโปรโมทสักครู่นะครับจังหวะพอสเกมพอดีนะอื้อหือนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียดายครับไม่ได้แคปหน้าจอราฟแบนไม่ทันจริงๆครับเข้ามานี่ก็ไฟกันแล้วฮะโอเคเราโปรโมทไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับมาดูรายชื่อผู้เล่นนิดนึงครับในเมื่อวานทีมด็อกครับไปชนะนาวีมาได้ครับในรายการนี้นี่แหละนะฮะทีมด็อกครับอยู่ทางฝั่งเรเดียนครับมีทางด้านของ MSS นะฮะเล่นในส่วนของดาร์กเซียครับตรงกลางครับฟาต้าอินวอเกอร์สายไฟแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้านล่างครับมีมิสซูรี่ครับเล่นแซนคิงนะฮะไพการ์ดครับเล่นเรือหน้าแครี่แล้วก็พาสเล่นรูบิกครับอีกฝั่งนึงเป็นทางด้านของทีมร็อกคิสนะฮะอยู่ทางฝั่งเดดายครับซีดอยครับเล่นเรนเจอร์ฮะเป็นตัวฮาร์ดเลนนะฮะมีโกลแบกครับ AA มาช่วยเอาไว้ครับแล้วก็มีโยครับเล่นทัชนะฮะเล่น3ชนครับส่วนตรงกลางส่งไปในด้านของ BCC ครับเซนทอร์วอร์เนอร์เจอฟาต้าอู้น่าสนใจทีเดียวฮะแล้วก็ด้านบนครับส่งดูมมาครับโซโล่จัดเล่นได้น่าสนใจทีเดียวครับนะฟาต้าอู้ก็กดลำบากเหมือนกันครับนะฮะเลเวล2นี่อาจจะเป็นสะท้อนดาเมจก็ได้ครับซึ่งไม่ธรรมดานะครับศพแรกเมื่อกี้ใครได้ไปเอ่ยเนี่ยเป็นรูบิกตายครับแล้วก็วีเรนเจอร์จัดการไปได้ครับขึ้นนำก่อนครับร็อกกิสโอเคผมหมดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกครับมีกัน3คู่เลยเพราะฉะนั้นก็เปิด3ช่องฮะสนุกสนานแน่นอนครับส่วนจะดูช่องไหนนี่แล้วแต่คุณเลยนี่เริ่มเกมอีกรอบนึงครับคู่นี้สักครู่นะฮะเดี๋ยวเช็ค YouTube แป๊บหนึ่งนะโอเคได้อยู่นี่ยาวๆเลยครับนะฮะจะมีอีก3คู่ฮะที่ผมรับมานะฮะก็จะเป็นคู่นี้คู่แรกแล้วก็มีอีก2คู่รายการรีมลีกเช่นเดียวกันนะจ๊ะนี่ฮะเซนทอร์อัพสะท้อนมาจริงด้วยครับเลเวล2แล้วด้านบนครับยังไงฮะกดดันมาขนาดนี้โซโล่เปิดทุนไฟมาขู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรครับยังลาสครีปได้แม่นอยู่แต่ดักซิกเกิลนำนำอยู่เหมือนกันนะฮะ MSS นี่ดีนายด้วยครับโซโล่แล้วมีของมาส่งครับเป็นโอ้ Ring of Protection นะฮะจะเป็นอะไรครับเนี่ยบูทิวเลยฮะไม่นะนี่ก็ดักคลิปแล้วครับแล้วเคเรียมันเดินแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะน่าจะไปรับนะฮะโซโล่แต่ลาสคลิปก่อนฮะด้านล่างครับยังไงเอ่ยไพกาดยังไม่ได้ทำอะไรฮะต่อแล้วครับยังส่งไม่ได้ครับยังส่งไม่ได้เอาเดินกลับเลยฮะอุตส่าห์เดินมาครึ่งทางแล้วนะเดินกลับก่อนฮะเคเรียเจอดักเซียมาขวางพอดีฮะส่วนนักซีก็มีของมาส่งเหมือนกันนะนี่เป็นขวดเนี่ยกระเด้งดึงกันอยู่ในชักแบกตัวเดียวตัวนี้น่ารักมากนะฮะที่จริงจะมีตุ๊กตาขายด้วยนะแล้วก็มีโค้ดคูเรียที่มีเอฟเฟกต์มาอลังการงานสร้างมากนะครับเราจะมารับที่นี่ครับดาร์คเซียแล้วแหมมีรูนพอดีครับ Invisibility Dire's top tower is under attack
คิวเลยฮะได้ขวดได้กดใช้และได้รูนอีกครับจิ้มกันอยู่ครับเลนล่างไพกาดจะไงฮะเขามีลิฟต์หลบอยู่แล้วครับสกิลของทัสก็ลำบากนิดนึงแล้วยังไงฮะโอ้แล้วยังไงไอชาร์ดเอาไว้ตรงนี้ไพกาดยังไม่ได้ใช้ลิฟต์อะไรครับเดินมานิ่งๆเลยละฮะยังตามจิ้มกันต่อนะสวัสดีคุณณัฐพลด้วยครับทรัชชนะแล้วโอ้ยินดีด้วยให้สำหรับแฟนคลับชาวไทยของเราใช่ไหมจัดการเฟิร์สดิพาเจอร์ไปได้อีกแล้วนะฮะคุณวิวจะว่าไก่ร็อกคิสนี่แพงมาก80,000เนี่ยแพงมากๆครับตัวนี้บินฆ่าปลาอยู่นะฮะสวัสดีคุณโยโย่ด้วยครับลาสครีตอนนี้เป็นดาร์กเซียนำอยู่ครับแต่ไล่มาก็เป็นดูมนะฮะในเลนบนครับสูสีกันฮะเลนกลางเป็นอินวอเกอร์ที่ทำได้ดีกว่าเซนทอร์เรเนอร์นะฮะส่วนข้างล่างครับเป็นวินแรงเจอร์ฮะโดยรวมต้องบอกว่าร็อกกี้ยังทำได้ดีอยู่และนี่มีดับเบิลดาเมจฮะโอ้เรียบร้อยแน่นอนครับก็แบล็กเองรอให้กับเซนทอร์มารับหรือเปล่ามีเสียงกดโดดลีฟมาด้วยเมื่อสักครู่นี้แล้วเพิ่มดาเมจกันมาซีดอยแล้วมันไอชาร์ดกันมาตัวนี้ไพกาดเสียลีฟฮะงานหยาบครับยังไงมียกไม่ยกกันมาแต่ก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีฮะเสียลีฟไปแบบนั้นเขาก็เข้ามาครับสวยงามมาจังหวะนี้แล้ว 2-0 ทันทีแล้วเฟดบูทมาส่งแล้วฮะไม่ใช่มาส่งซีได้เฟดบูทแล้วครับซีดอยโอ้งานเข้าครับเลนล่างโดนกดดันครับทางด้านของทีมด็อกนะฮะอินวอเกอร์ยังไม่ได้มีช็อตซันสไตรค์มาช่วยเลยฮะหลับไปแล้วตื่นมาใหม่ใช่ไหม ยังไงดักเซียโดนดูมอ้าวงานหยาบแล้วครับไม่มีบูทฮะตายแน่นอนครับ MSS แล้วก็เรียบร้อยครับโซโล่คิวไปได้ฮะตรงกลางครับมีเรื่องหรือเปล่าเอ่ยแซนคิงรอซ้อนกันอยู่ต้องบอกว่าตอนนี้มันช่วงกลางคืนเนี่ยมุมมองมันสั้นครับตรงไหนด้านล่างเรียบร้อยอีก1ศพครับช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับซัพพอร์ตนี่เดินโยกมาแล้วฮะงานหยาบแล้วครับ2เลนครับที่ในร่างของทีม Rockies ได้ครับมีแค่เลนกลางเท่านั้นนะที่ทีม Rock สามารถทำได้ดีอยู่ณตอนนี้ครับเลยไงฮะยังครับแซงคิงก็ยังรออยู่แล้วกันเลยจะยกไงฮะแล้วยกแซนยกไงแซงคิงจะมาแล้วมาฮะปกติมาแล้วไงสตันมาโดนมีซันสไตรค์ครับจังหวะนี้โคแซกมาแล้วก็ไม่น่าจะรอดครับเต็นท์เรียบร้อยฮะสวยงามครับช็อตนี้ได้1ศพคืนมาสำหรับทีมด็อกฮะด้วยการประสานงานของรูบิกฮะแล้วก็แซงคิกที่มาช่วยฮะแต่ก็แครี่ตัวเองเหนื่อยฮะพายการ ด้านบนก็สบายเหมือนกันโซโล่เนี่ยมาเมจิกแวนฮะดีนายังแม่นอยู่ฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นทักซี่ที่ยังนำอยู่นะลัสครีปด้วยแอนชิลแล้วฮะชิลๆแล้วซื้อบูทมาแล้วครับได้เสียเมื่อกี้หนีไม่ทันเพราะว่าไม่มีบูทด้วยนะครับแล้วอ่ะเลนเซนทอร์อ้าวตรงกลางขออภัยฮะเห็นรอซ้อนกันอยู่แล้วไม่คิดว่าจะได้แล้วก็ได้ด้วยให้อินวอเกอร์ตายเฉยเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วกันว่าทัสนี่เดินมารอซ้อนกันอยู่ฮะและกำลังจะเอาอีกหนึ่งศพฮะรูบิกครับรูบิกครับยังไงแม่แต่มีวาดเห็นอยู่ครับเห็นแล้วฮะช็อตนี้โยไม่ได้แล้วครับแดนคิงครับฟาร์มป่าครับมิสซูรีหกสามสามนี่เป็น BCC อ้าวนั่นไงฮะดูมโดนอีกครับหนึ่งศพฮะมีซันสไลด์มาช่วยด้วยฮะโอ้แอโร่น่าจะโดนไปครับมิราน่าหกสามสาม BCC ครับ BCC is perfect ชื่อประมาณนั้นครับแล้วไอ้ฉาดกันมาฟาต้าเดินหลบมาสวยงามเหลือเกินฮะโอ้คิวฮะนาวีมีคุณบินแอกภาคครับลิงก์อยู่ในแฟนเพจ DGPL อยู่แล้วฮะโพสต์โปรโมทไปแล้วเนี่ยช่วงดึกนึงต้องบอกมีชนกันเยอะฮะเราก็แบ่งกันตามรายการนะฮะช่วยกันภาคนะช่วงดึกก็จะต้องบอกว่าพลาดน้อยลงแล้วนะเมื่อก่อนมีคนเดียวฮะจะมีหนึ่งรายการที่ภาคไม่ได้เพราะมันชนกันอยู่แล้วดูมฮะ
แล้วไงฮะกดเปิดดูมาจังหวะนี้แล้วพื้นไฟไล่กันมาครับพยายามจะหนีฮะดาร์คเซียเดินไหลเข้ามาในทาวเวอร์จังหวะนี้มีสตอร์อติมาช่วยด้วยครับแล้วก็ไม่น่าจะรอดแล้วครับตายอีกแล้วฮะดาร์คเซียสวยงามครับผมด้านล่างครับยังทำได้ดีอยู่นะฮะการเงินเป็นไงบ้างเอ่ยการเงินตอนนี้เป็นวินแรงเจอร์ฮะซีดอยครับนำสบายๆให้อินเวอร์เกอร์ออกเป็นไมดัสเรียบร้อยแล้วครับทาวเวอร์แรกกำลังจะเสียฮะกำลังจะเสียครับตรงนี้ถ้าเดินผ่านวาดเขานี่ก็เห็นด้วยนะยังไงฮะช็อตนี้เรียบร้อยกดกันทาวเวอร์ไว้ครับแทนหน้าทีมด็อกเซนทอร์เก็บรีเจเนอเรชันมาได้ครับตรงนี้ดักรออยู่ครับไพกาดแต่วาดเขาเห็นแล้วนะครับมีวาร์ปซ้อนกันมาจังหวะนี้เรามี4คนเลยฮะดักเซียวาร์ปมาช่วยนี่จะถอยหรือเปล่าน่าจะต้องถอยแล้วนะสำหรับทีม Rockies ครับเรามีเสียงแอโร่กันมาจังหวะนี้ไม่โดนครับดีนายทาวเวอร์ไปได้ครับสำหรับรูบิกนี่ออกไปนะเคนบูธมาเซนทอร์ได้บูธฮิลมาแล้วเหมือนกันฮะปล่อยแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าสบายเลยนะ2ตัวฮะเป็นดูมกับทางด้านของวินแรงเจอร์ฮะที่มันชิวๆเลยครับเกมนี้โอ้ยังไงครับนี่ฮะเตรียมเป็นไงในซึมและกำลังจะได้อะครับซีดอยไวมากเลยนะฮะด้านบนก็ยังฟาร์มกันอยู่นะสำหรับดูมนะฮะรายการนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีฮะแต่มีคู่หน้านะสำหรับทายผลเนี่ยไม่ใช่ทายผลสิสำหรับเบสนั่นเองครับโดนทูลร้องเนี่ยเอ็มพายกับด็อกคู่หน้านะฮะแต่คู่นี้ไม่มีแน่เอานั่นไงฮะตายอีกฮะโอ้ขออภัยฮะพลาดไป3ศพแล้วนะเกมนี้มิเลน่าครับมาจัดการเซนทอร์ได้ช่วยกันกับทางด้านของฟาต้านั่นเองครับด้านล่างยังดันอยู่ฮะแล้วยังไงฮะตรงนี้มีดูมใส่แล้วมีวาร์ปลงมาครับเปิดอันติมาด้วยครับมิเลน่าจะได้ดูไหมไม่ได้ครับก๊อปปี้ไหมฮะไม่ยังเลเวล4อยู่ฮะอูบิกแล้วข้างล่างเขาเห็นเหยื่อแบบนี้ครับเข้าสิครับมิสซูรีไม่ดีนะฮะแล้วของมาส่งจังหวะนี้โอ้ไม่รอดแล้วครับโดนมาแล้วไงฮะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สตันสวยกันมาฮะโอ้มีไอ้ฉาดมาเดินหลบไอ้ฉาดสวยอีกแล้วยังไงมิสซิรี่แล้วก็ไม่ได้ล่ะครับโอ้โหคิดว่าได้แล้วเนี่ยโอ้แต่ไม่ได้ครับมิสซิรี่โดนโอ้ช็อตมาแต่ก็ยังได้อยู่ครับโอ้ไอ้ฉาดของโยนี่ยังหวังผลไม่ได้ครับเกมนี้แล้วรอฮะทำมาตีไปแล้วไอ้ชาร์ดกันมาไม่โดนหรือเปล่าแซงคิงหลบไปฮะสตันหลบเลยนะฮะรอบนี้โอ้โหนี่ก็ฟาร์มป่าไปครับสำหรับ BCC 633นั่นเองนะฮะมีของมาส่งดูครับเป็นกลองแล้วฮะโซโล่นี่กินครีปหนูมาด้วยนะฮะเพิ่มมูสปีดแล้วฮะเตรียมจะจัดการกับดาร์คซีโร่มีวาร์ฟซ้อนแล้วครับแซนคิงเอาแล้วครับมีแอนตี้นะครับแซนคิงตอนนี้ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้หรือเปล่าครับเลนบนไม่มีวาดอะไรเลยฮะสำหรับทีมร็อกกี้สนะด้านบนฮะข้างล่างยังดันต่อตรงกลางก็มีเรื่องมามียังไงฮะกดมาอ้าวโดอ้าวโดนสวนฮะโยอ้าวงานเข้าด้านบนครับรออยู่ครับกดเซิร์ฟให้กับดาร์คยังไงสตันกันมาแล้วมีซันไตร์มาโซโล่โดนเต็มๆนะฮะหลบมาแล้วรวบเอาไว้เรียบร้อยทันดีเซนทอร์อันติมาช่วยแล้วแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีครับไม่รอดอยู่ดีนี่ก็น่าจะฟอร์สตาร์ฟนะฮะอ๋ออยู่ใน D2 เวใช่ไหม D2 เวทDota 2เวทแหมลืม D2 เวทนั่นมันไอเว็บที่เล่นโหมดแปลกๆใหม่ๆนะฮะโอ้เริ่มมึนฮะมีเว็บเบสอีกเว็บนึงเปิดอยู่ขอบคุณมากเลยฮะ Radiant's top tower is under attack ยังไงฮะช็อตนี้ได้ Invis มาก็พยายามจะมาหาเหยื่อแต่ไม่มีใครฮะเดินกลับไปแล้วครับ Dark Seer MSS นะฮะและกำลังจะเป็นเมคานิซึมเช่นเดียวกันครับคนนี้น่าจะได้แล้วฮะนั่นไงฮะ Villager ได้ก่อนแล้วนะครับแล้วยังไงครับ Tower บนฮะมากันขนาดนี้ก็มาสู่ขอทาวเวอร์สิครับแล้วเดินเข้ามาตีเลยฮะดักเซียไงฮะวาร์ปลงมาก็อยู่ใส่ครีปเอาไว้สตันกันมาเคลียร์ครีปหายเลยครับแบบนี้เอาละครับจะมากันได้หรือเปล่าครับสำหรับทางด้านของทีมด็อกกดอันติกันมาครับมิราน่าตรงนี้ก็ถอยแล้วครับร็อกคิส
กลางฟาต้ายังอยู่ในเลนครับน่าจะเป็นฟอร์สตาร์แน่นอนชิ้นต่อไปDyer's middle tower is under attack. นี่น่าจะเก็บเป็นบลิงก์เลยฮะยาวๆครับสำหรับเซนทอร์ไรเนอร์นะฮะตรงนี้ดูมเดินเข้ามาแล้วยังไงครับเห็นเหยื่ออยู่แต่ดักซิงดูได้อยู่ตรงนี้มีซ้อนเป็นรูบิกด้วยนะครับตำแหน่งดีมากครับไอชาร์ดกันมายังไงมีเอโร่สวนมาจังหวะนี้ไม่โดนเหมือนกันครับผมโอ้ยังไงครับด้านบนสวัสดีคุณพีทีด้วยนะฮะรูบิกยังรออยู่ครับแล้วกดเซิร์ฟกันมาให้แซนคิงเอาไว้เซนทอร์ยังไงมีร่วงกันมาเหมือนไปคอมโบไม่ได้ตัวนี้ดูมกลับกันมาฮะด้านหลังมีกลิ้งกันมาหายังไงซานไซพลาดมาเอโร่จะไม่เอาโดนอยู่ดีครับทัสโดนอยู่ครับมีกดฮิลมาช่วยยังไงเซนทอร์เกือบตายด้านล่างตรงนี้โดนสตาร์ทกันมายังไม่ได้ครับดักไม่ได้อยู่ดีฮะแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันโซโล่ได้2เสีย1ฮะเสียดูมไปไม่เคยคุ้มเท่าไหร่นะฮะมีเอโร่มาเช็คแนวหลังแต่ไม่เจอใครฮะไพกะเข้าลึกไปหน่อยนะสำหรับดูมเพียจะไปเก็บดาร์คเซียแต่ก็ได้นะก็เก็บได้เหมือนกันนะครับนี่มารอรูนฮะนาที14รูนอยู่ข้างบนนะพลาดไปนะเซนทอร์ต้องมีดวงด้วยนะฮะนี่ก็เตรียมเก็บอยู่แล้วนะดาร์คเซียได้เหมือนกันนี่ซึมมาแล้วครับเอาเลยฮะจังหวะครั้งหน้านี่อาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะร็อกคิสยังไงฮะเซนทอร์มาเก็บได้อยู่ดีเนี่ยอันตีเอมาจังหวะนี้เต็มๆนะครับฟาต้าของมาส่งน่าจะฟอร์สสตาร์ทแล้วนะครับไม่ใช่สิเนี่ยคนไม่ครอดเนี่ยด้านบนเขาตรงนี้มีรวบมาซากิซันได้สวยงามเหลือเกินนะซาฟอร์มาตรงนี้ก็เป็นศพทันทีซันมาไม่ทันแล้วครับยังไงกดกลิ้งมาอุ้ยยังหนีไม่ได้อยู่ครับโอ้โหแล้วเซิร์กไล่มาครับจังหวะนี้กดขวดมาโอ้โหน่าจะรอดนะฮะคอมโบฮะไม่ใช่คู่นี้ดาร์คเซียรวบแล้วก็แซนคิงครับสตันมาโอ้สวยมากฮะเก็บไปได้2เลยนะฮะโอ้โหได้เห็นแล้วทีมด็อกงานหยาบเลยครับร็อกกี้สไตล์2วันนี้แล้วเขาไล่มาครับสกอร์คิว7ต่อ8ครับมิเลน่าได้ของมาสักทีฮะเป็นหน้าของเฟดบูนฮะชิ้นต่อไปน่าจะเป็นกลองครับแล้วหลังวาร์ปมาทำไมฮะยังไงจะมากันทาวเวอร์ฮะจะมากันให้เออะไรกดกันทาวเวอร์ไว้เอกดอติกันมาดิโดนไพกาดเข้าไปมีวาร์ปซ้อนกันมาอีก1คนครับยังไงอ้าวลีฟหลบไปก่อนฮะไอชาร์จมาไม่โดนอีกแล้วฮะวาร์ปกลับทันทีครับไพกาดนี่ก็ดีนายทาวเวอร์ไปได้ครับสำหรับเรนเจอร์ปักโอ้ยปักคาเขาเซนทรีเลยฮะไม่น่าจะรอดครับออฟเซิร์ฟอันนี้ฮะนี่ก็มาปักอีกหนึ่งครั้งครับออฟเซิร์ฟบอร์ดแล้วยังไงฮะมีเสียงแอโร่มาอ้อมหลังไม่โดนนะซีดอยอัพไหมเชเกิลนะก็อัพนะแต่ยังไม่ได้เห็นเลยฮะเชเกิลช็อตนะยังไม่ได้ขึงใครเลยฮะรอบนี้ตรงกลางครับไพกาดยังฟาร์มกันอยู่บูเดนเจอร์น่าจะเป็นฟอร์ซาร์ฟคนนี้แหละฮะโอ้นี่เลือกเป็นเนโคนะลืมไปเลยฮะว่าต้องออกด้วยเล่นเนโคเลอร์สองนะครับอินวอล์กเกอร์ไปคอมโบกับลูกๆของเขาแหละครับฟอสสปิริตนะฮะเอาไปเนียนดันได้ครับเอาไปจัดการป่วนอีกฝั่งนึงได้นะฮะสี่ตัวนี้นี่แสกมาแล้วฮะฟอสสปิริตมีไบดัสก็เลยเงินก็เลยนำมาครับนะครับสำหรับทางด้านของอินโวเกอร์ฮะน้ำมาดำเนินแล้วครับการเงินที่2เป็นดูมฮะที่ยังไม่ห่างกันเลยฮะไอ้สารมาพลาดอีกแล้วฮะเกมนี้นี่โยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮะยังไงฮะจังหวะนี้ตรงกลางครับจะชักเกิลไหมมีแอโร่สวนกันมามีชักเกิลครับชักเกิลมาติดฟาต้าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้ใช้สักทีฮะมูนแดงเจอร์สตันกันมาเคลียร์ไว้ครับ BGC ก็กลับไปกับโอ้ได้บลิงแล้วเหมือนกันแซนคิงรอซ้อนแนวหลังมีบลิงฮะมิสซูรีตำแหน่งยังดีอยู่ครับมีไอชิวจากดักเซียช่วยด้วยนะฮะแล้วยังไงครับเลนกลางครับอ้าวไม่เอาครับ
วาร์ปกลับไปก่อนฮะถอยก่อนฮะจริงๆเขาน่าจะเห็นฮะสำหรับทางด้านของทีม Rockies นะมีกวาดที่นี่อยู่ฮะสโมกมาครับทีมด็อกไปไหนไม่เอ่ยตรงนี้แอโร่มาที่โรชานเช็คไว้ก่อนนี่ไม่มีอะไรครับโอ้แล้วจะเป็นเนคโคเลเวล3แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับ18นาทีฮะได้ในเนคโคเลเวล3มาแล้วครับอินโวเกอร์ฟาต้าและน่าจะมาสู่ขอทาวเวอร์ข้างล่างทันทีเลยครับตรงนี้อ้อมมาครับยังไงฮะทางด้านทีม Rockies นี่ฮะ4 Star ครับส่วนดูมก็ยังเร่งเงินฟาร์มอยู่นะเต็มเอาเป็น Black King Bar ไม่มีไมดัสครับสำหรับโซโล่ดูมนะฮะนี่ดักรออยู่ครับเอแอนติเปิดมาจังหวะนี้เช็คในป่าก่อนฮะตูมใส่ยังไงเต็มๆเลยครับมิสซูรี่แล้วเปิดเนโครมาแล้วฮะโพสแนปใส่เอาไว้ยังไงเดินหลบไปก่อนครับโยโอ้โหเจ็บฮะเจ็บฮะมีกลิ้งหลบก่อนนะจังหวะนี้อันตีกันมาครับมิโดน่าด้านหลังจะอ้อมฮะไม่ได้หรือเปล่าครับยังไงครับไม่มีกดกันนะครับมีแอโร่สวนกันมาจะโดนไหมไม่โดนเหมือนกันฮะยังมีซันสไลด์อยู่นะครับอินโวเกอร์ผมไม่ได้ใช้นะสกิลเป็นโคลสแนปกับฟอสฟิลิตนี่ก็จิ้มจิ้มอยู่ครับโอ้มิสเตอรี่ตำแหน่งดีมากเลยฮะสำหรับแซนคิงแล้วยังไงฮะมารวบไหมฮะแหมดีนายหรือไม่ได้ดีนายฮะแล้วรวบกันมาได้โซโล่โดนโคลสแนปไว้ไม่มีอะไรเหมือนกันฮะมิสเตอรี่ยังดักรออยู่ในป่าแล้วไงฮะโยแล้วแซนคิงมาสวยงามเหลือเกินได้หนึ่งสมมาเล่นแบ็คคิงบาร์หนีมาก่อนครับโซโล่โอ้โหสวยมากฮะบลิงมาบรอนซ์ได้2ตัวแล้วก็ได้ศพโยไปก่อนเลยครับแอโร่มาจังหวะนี้ไม่โดนครับผมช็อตที่ร็อกคิสกำลังจะไปเล่นอื่นพอดีฮะเหลือแค่2คนฮะแล้วโอ้โหขึ้นต่อทันทีครับทีมด็อกกำลังจะได้หรือเปล่าครับด้านหลังครับรออยู่ครับเซนทอมีอันติอยู่แล้วนะฮะนี่ส่งของกันมาฮะเป็นกลองของมิรานาแล้วจะเอาเคเรียจะเอาเคเรียแล้วแหมบินกลับไปก่อนโอ้โหถอยเลยฮะเอวันนติกันมาโดน2ตัวฮะจังหวะนี้ต้องถอยแล้วนะโอ้โดน3นะครับโดนฟาต้าด้วยเซนทอครับพลาดเลยฮะเมื่อสักครู่นี้แล้วสโมกมาซ้อนแล้วโอ้โบรสไซได้จูโกแบล็กมาไอ้ฉันมาแล้วรวบมาตรงนี้แล้วหูมีกลิ้งพอดียังไงจะลองมาสตันด้านหลังเอาไว้ครับโดน3ตัวสวยงามเหมือนกันฮะกดฮิวย้อนกันมาฮะโอ้ไม่ได้ครับไพกาจะตามไล่ต่อแล้วไงจิ้มหนึ่งยังไม่ได้เลยกดดูมใส่ฟาต้าไว้ฟาต้ามีเซิร์ฟจากทางด้านดักซีช่วยมาอินเตอร์มาช่วยไว้ครับมิสซิรีมิสซิรีแฮมมิสซิรียังไงตามไม่มีแล้วฮะตายอยู่ดีครับอินโวเกอร์โอ้แล้วสตันมาต่อโซโล่อ้าวโดนยิงฟรีมีแอโร่มาไม่โดนแต่ก็ได้ศพโซโล่เหมือนกันครับไอ้ขาดมาไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหนาวิภาคไทยครับมีคุณมิแอกภาคฮะอย่างที่บอกครับให้กด Subscribe ไว้เลยนะช่อง YouTube ช่อง YouTube ของคนภาคนะฮะจะได้ตามง่ายๆครับเวลาไลฟ์แล้วมันจะขึ้นโชว์ให้เลยนะสวัสดีคุณธรรมก๊อตด้วยนะฮะมีแอโร่มาไม่โดนใครนะฮะเดี๋ยวผมฝากหน้าจอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เขาก็โปรโมทแล้วนะคุณปิงนะฮะเกม2แล้วด้วยนะคู่นั้นนะฮะโอเคเรามาดูกันต่อฮะนี่
Dire's bottom tower is under attack. โอเคฮะดาร์คเซียครับเลือกเป็นบลิงแล้วนะครับจะได้บลิงมารวบครับจังหวะนี้โยยังไงฮะมีเช็คฮะเช็คโรชานเนี่ยแต่ก็ไม่เจอใครครับโยเดินเข้ามาดื้อดื้อด้านหลังอ้อมมาฮะสโมกหายอ้าวเห็นอยู่เห็นอยู่สตันวะยังไงกดอิสุมามีเชคเกิลมาแต่ไม่โดนอะไรฮะดูมใส่ทางด้านของฟาต้าไว้ครับเซนทองอาติมาช่วยตรงนี้มีกลิ้งมากลิ้งไม่ถึงฮะยังตามต่อแล้วแหมลึกเกินไปครับรูบิคก๊อปปี้เป็นอาติเซนทองมันได้ด้วยนะฮะแล้วโดนยกกันมาครับจังหวะนี้ยังไงฮะมีแอโร่สวนมาฮะสวนมาไม่โดนนะแซงคิงมาสั้นได้โซโล่งานเข้าครับไม่มีแบ็คคิงบาร์ฮะด้านหลังมาไอ้ฉาดขวางไว้เชคก็จอดได้2ตัวยิงฟรีเรียบร้อยสั้นมา2ตัวสวยงามเหลือเกินครับ BC แล้วกลิ้งมาต่อที่ MNS รวบกับมาแซงคิงสั้นได้2ตัวจังหวะนี้กดวอลเอาไว้แล้วก็งานเข้าครับยังไงฮะดูได้3ตัวแล้วเมื่อกี้ฮะโยไอ้ฉาดมาก่อนตายแล้วก็เรียบร้อยอยู่ดีฮะแจ็คเกิลช็อตเอาไว้เพื่อช็อตมาเอา MNS ยังไงฮะโดนดักอ้าวโดนแซงคิงสตันอ้าวตายอยู่ดีครับตวนแล้วฮะโอ้โหสวยงามฮะจังหวะนี้ต้องบอกว่าต้องชมรูบิกด้วยนะครับที่ก๊อปมาแล้วไล่ไม่ทันครับทีมร็อกคิสฮะจังหวะไล่ไม่ทันนะเจอเขาสวนกลับมางานเข้าเลยฮะดูไม่มีแบล็คคิงมาด้วยเพราะว่าใช้ไปตอนจังหวะบุกไปแล้วฮะสวยงามฮะแล้วก็สกอร์คิวขึ้นนำมาสำหรับทีมด็อกครับกราฟตอนนี้เป็นทีมด็อกครับที่เงินนำอยู่ 2,000 นะส่วนทางด้าน XP เงินก็เป็นทีมด็อกครับนำอยู่ 3,000 นะฮะโอ้เลือกเป็นแบล็คคิงบาร์ครับน่าสนใจดีเด้อครับฟาต้าแล้วตรงกลางครับจังหวะนี้โดนอยู่ครับแล้วรวบมาอ้าวแซงคิงสตันได้2ตัวอีกแล้วสวยงามเหลือเกินฮะแล้วไงโดนซานสไตร์แล้วกดฮิวมาเซนทอต้องช่วยอันติฮะกดเสือให้กับแซงคิงเอาไว้แต่ไม่ได้ไล่ต่อแล้วครับ15 12ฮะตอนนี้อู้ยเริ่มเดินมาดุๆแล้วนะยังไงมิสซูรี่ยังไล่อยู่แนวบนแต่ก็ไม่มีอะไรฮะทีมซิกมานี่ทีมหายไปแล้วฮะไม่รู้ว่าสมาชิกจะยังไงกันต่อเนี่ยรายการดีบิกนี่ถอดทีมซิกมาทิ้งไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะฮะเอ๊ะกดนาติกันมาเล่นกลางจังหวะนี้ไม่โดนใครเลยฮะทาวเวอร์ตรงกลางเสียกันไม่รู้นะมีของมาส่งครับแบล็คคิงบาร์เมื่อกี้นี่แหละครับถึงมือแล้วนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นจะกันนิ่มก็ได้นะสำหรับแซนคิงฮะหรือจะเป็นแบล็คคิงบาร์น่าจะแบล็คคิงบาร์ซะมากกว่านะหรือเปล่าฮะแซนคิงได้อยู่นะไทการ์ดครับออกเป็นคอนมาแล้วนะฮะมาริวแฮมเมอร์ตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยผมว่าน่าจะได้เห็นมั้งไม่แน่ใจมันก็จะเดี๋ยวไล่ชื่อเขาเผยมาแล้วใช่ไหมฮะน่าจะไม่ได้เจอแล้วล่ะครับสำหรับ fucking man นะฮะเพราะว่ารายชื่อทีมคัดเลือกนี่มากันครบแล้วฮะนี่ก็ยังไงฮะจิ้มทาวเวอร์มาเขารู้นะฮะทางด้านของทีมด็อกว่ามีซันสไตร์มาฮะมีฟอสซิลมาป่วนเอาไว้กินเพื่อก่อนเลยฮะดูแล้วก็เดินถอยไปก่อนนะฮะสำหรับทางด้านทีมร็อกคิสส่งมาอีกหนึ่งตัวฮะDire's top tower is under attack. โอ้แล้วสมมติมาเจอแบบนี้ฟาต้างานหยาบครับไม่น่าจะรอดนะฮะแล้วดูแจ็คเกิลมาโดนด้วยนะฮะโดนลูกฟอสซิลตัวเองนี่แหละฮะโอ้งานฮะเรียบร้อยไปฮะฟาต้าเดินมาดื้อๆฮะที่จริงก็ไม่มีหวานอะไรด้วยนะจังหวะที่ทีมร็อกคิสนี่รอสโมกซ้อนอยู่ดีพอดีเลยนี่แล้วสโมกอ้อมกันมาครับทางด้านทีมด็อกจังหวะนี้ยังไงเอ่ยตรงนี้เขาจะเอาโรชานครับอู้ถ้าเอานี่อันตรายเหมือนกันนะครับว่าเจอรวบแซนคิงรวบดักเซียแซนคิงสตันนะยังไงฮะมันมีหวาดเห็นอยู่ครับตรงนั้นครับแล้วมาฮะรอฮะโอ้โหตำแหน่งครับตำแหน่งนี้ฮะ
โอ้โหตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งนี้ฮะไอ้เบนเซเตอร์มาแล้วยังไงมีดักเซรวบมาแล้วโดนเต็ม4ตัวฮะโอ้โหงานเข้าแล้วแกงโกแบล็กโกแบล็กจะรอดหรอครับไม่รอดแน่นอนครับเรียบร้อยนี่แล้วเอาโรชานต่อทันทีครับเขารออยู่แล้วฮะไปอยู่ในนั้นนะตายหมดทีมครับสำหรับหน้าทีมร็อกคิส20-13แล้วสกอร์คิปขึ้นนำแล้วตอนนี้แล้วก็ได้เอกิสไปฮะมิรานะสวยมากฮะดาร์คเซย์เขามีบลิงก์อยู่แล้วด้วยมีแอโร่ของเมเลน่าเช็คก่อนด้วยนะฮะโดนไปเต็มเลยครับแล้วเอพิสเตอร์ตามมาครับแซนคิงนะลงมาบลิงก์ใต้ไม่โดนก็ไม่รู้จะว่าไงเลยฮะ4ตัวหายอย่างรวดเร็วเลยครับร็อกคิสไม่น่าเอาเท่าไหร่นะฮะสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้โอ้เราไม่ได้เห็นคอมโบนี้นานแล้วนะดาร์คเซย์รวบแล้วก็แซนคิงสตันนะฮะที่จริงจะเป็นนิกแอสซาซินก็ได้ครับนะฮะอีกหนึ่งตัวที่สามารถสตันเป็นหมู่ได้เช่นเดียวกันครับแต่แซนคิงก็จะมีสกิลหนักหน่วงอีกหนึ่งสกิลนั่นคืออันติของเขาเอพิเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหนั่นแหละครับแบล็คคิงบาร์ครับสำหรับแซนคิงนะฮะเอาเลยฮะช็อตนี้ไงกราฟขึ้นมาหาทีมด็อกแล้วครับโอ้โห XP นี่หมื่นกว่าไปแล้วฮะกดอันติกันมาฮะจังหวะนี้ฟาต้าโดนแน่นอนฮะยังไงเรียบร้อยเลยฮะแต่กำลังจะเอาทาวเวอร์บนครับเพราะว่าช็อตมาเคลียร์คลิปเอาไว้นี่กดไอคอนไอคอนมาฮะปวนทาวเวอร์อยู่ยังไงฮะข้างหลังเจอมีอะไรหรือเปล่ามีไอช็อตกันมาอยู่นี่มาปวนไว้เลยก็ไม่มีอะไรเลยฮะด้านหลังอ้อมมาฮะยังไงเซนทอมมาแล้วกดอันติกันมายังไงโดนอยู่สตันเอาไว้ได้แค่ไม่ถึงจังหวะนี้เดินอ้อมกันมาแล้วกลิ้งมาหาดาร์คเซียมีเมทาโอลงมาอู้ยังไงเต็มๆเอ้าตายเอ้างานเข้าเอ้างานเข้ามีก๊อปปี้สกิลมาแต่วันนี้รูบิกรอซ้อนอยู่แล้วโดนโซโล่เอ้ายังรอดอยู่ครับกดฮิวกันมายังช่วยอยู่แล้วยกทั้งหน้าโซโล่ไว้โซโล่งานเข้าแล้วไงเดินหลบมาแต่วันนี้ฟาต้าโดนดูไม่สนใจฮะบรอสไตล์มาแล้วก็เป็นจบไปครับฉันก็จะไม่มีอะไรครับยังไงอันติมันไม่โดนอีกครับโกแบล็กเสียเอกิสไปฮะตรงนี้บลิงกันมาหาซีดอยซีดอยซีดอยโยโนยูโนยังไงเอ้าเดินเอ้ายืนนิ่งตายเลยฮะไม่มีทางหนีแล้วครับตายทั้งทีมอีก1รอบครับโอ้จะ GG หรือเปล่าแล้วน่าจะ GG แล้วครับเรียบร้อยครับทางด้านของทีม Rocket ยอมแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยฮะเกมนี้ฮะไวมากครับ30นาทีฮะทีมน็อกเก็บไปได้ครับยังโชว์ความเข้มอยู่ฮะรายการนี้ครับทีมน็อกไม่ธรรมดานะครับยังนี่น่าจะเดี๋ยวนะไปเช็คก่อนฮะน่าจะอันดับ2หรือเปล่าเอ่ยในเมื่อวานไปชนะนาวีมาด้วยนะครับทีมน็อกฮะรายการนี้ครับ12ทีมเอา6ทีมนะฮะถ้าไม่รวมซิกมาก็จะเหลือ11ทีมนะเพราะฉะนั้นก็โอ้โหยังสู้อยู่นั่นนะฮะทีมด็อกครับกลายเป็นชนะ9แพ้2ครับใกล้เคียงกับ Empire เลยครับแล้วคู่หน้าฮะตี1นะครับ Empire เจอกับทีมด็อกสนุกสนานแน่นอนครับคู่เดือดคู่นี้ฮะตอนนี้เราต้องไปพักกันประมาณครึ่งชั่วโมงเลยฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนคู่หน้าครับ Empire ทีมด็อกครับตอนนี้ผมน่าจะแวะไปหาอะไรทานก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนตี1นะครับBigger
Bye.
าว่ามีดาราที่จะช่วยแชร์แต่ช่วยจะเป็นความจริงI'm not afraid.
이렇게 난 여기서 마지막 노래 불러 그 baby hey baby 정말 그 사람이 좋니 그 남자 널 사랑할 줄 몰라 보다 더 못 멈춰 말했어 돌아도 넌 날 알게 돼 I'm
소린 내 사랑 wow.
조차도 조급하는 범죄지 โอเคครับกลับมาต่อกับรายการเดิมครับรายการ ASUS ROG Dream Season ที่1นั่นเองครับรอบกลุ่มนะอยู่กับคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับระหว่างนั้นของทีม Empire แล้วก็ทีม ROG Kiss นะฮะโอ้คู่นี้ต้องบอกว่ามีประเด็นนะฮะเพราะว่า Empire ตอนนี้นะครับชนะ9แพ้1ครับส่วนทีม Cloud 9ชนะ10แพ้1อยู่นะฮะ Empire นี้ต้องบอกเป็นที่2ตอนนี้ถ้าเขาชนะเกมนี้ไปครับจะเป็นที่1ร่วมทันทีครับขอแก้ข่าวนิดนึงนะฮะคู่ที่3ก็จะเป็นทางด้านของทีม Empire กับทีม Dog นะฮะไม่ใช่ Fnatic กับ Alliance นะขออภัยด้วยที่เขียนผิดไปนะพอดีจอดูจอ Dota League ครับที่จริงเขียนแบบนี้เขาเพิ่งมาเปลี่ยนมาโพสต์โทนเลื่อนอีกแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้จะแข่งเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับคู่นี้โอเคเข้ามาดูกราฟแบบนิดนึงครับBest of 1นะครับเกมเดียวรู้ผลเลยนะฮะ Empire อยู่ทางฝั่ง The Die ครับแล้วก็ทีม Rock Kiss นะฮะอยู่ทางฝั่ง Raiden ครับผมทางด้านทีม Empire นะฮะก็แบนเป็น Storm Runner ครับแล้วก็ Invoker ฮะไม่อยากให้ Fata เล่นนะตัวนี้ไม่ใช่ Fata สิ Fata มีที่ไหนเล่าเออนะฮะไม่อยากให้โซโล่เล่นนะฮะทางด้านทีม Rock Kiss เนี่ยก็แบนเป็น Bad Rider ครับแล้วก็ The Soul Thing ฮะEmpire หยิบตัวแรกเป็นมิราน่าเลยนะฮะ2ตัวตามมาเป็นอะไรดีเอ่ย Reserve time รอห้องอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็แวะไปหาอะไรทานมาเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อกี้ตอนนี้นี่ Navi กับ Fnatic ก็ยังเล่นกันอยู่ในเกม2นะฮะสามารถตามลิงก์ของ BitAct ได้เลยนะฮะมี2ช่องก็เปิด2ช่องได้เลยครับช่วงนี้นะฮะส่วนทางด้านของทีม Rock Kiss ครับเลือกคอมโบคู่กันครับเป็น AA ครับ Agent Partition ครับแล้วก็ Nature Prophet นะฮะอันติคู่กันแน่นอนอยู่แล้ว2ตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีปาร์คมาไหมจะต้องหาตัวบลิงค์เหมือนกันนะฮะทำไมต้องหาฮะเพราะว่าสามารถที่จะให้อันติเปิดมาแล้วก็มีตัวบลิงค์ที่เข้าถึงตัวได้ทันท่วงทีฮะทันทีเลยนะแล้วก็เก็บได้แบบรวดเร็วเดี๋ยวมาดู Empire จะเลือกอะไรต่อฮะสำหรับมิรานานี่อาจจะเป็นของ Resolution ก็ได้ครับเลนกลางหรือจะเป็นของนานาไซเลนก็ได้นะฮะในเกมนี้แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเลนกลางเนี่ยหรือถ้าทางฝั่งนู้นนะฮะมีแครี่ที่สามารถกดได้ก็จะเป็น3ชนได้เหมือนกันนะครับทางด้านทีม Empire เผื่อใครที่ยังไม่เห็นภาพรายการนี้นะฮะเดี๋ยวโยกให้ดูก่อนเลยนี่เป็นเว็บจอร์ดาต้านั่นเองนะครับก็ตอนนี้ฮะที่1เป็นคลาวน์9อยู่
นะชนะ10แพ้1ฮะอย่างที่บอกเอาไว้แล้วก็ Empire ครับชนะ9แพ้1อยู่นะครับถ้าเขาชนะเกมนี้ไปครับก็จะเป็นที่1ร่วมกันนะฮะแล้วก็เกมต่อจากนี้ก็จะเป็น Empire กับ Dog ด้วยฮะดูครับที่2กับที่3ในรายการนี้มาเจอกันมาไฟกันน่าดูมากครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ฮะยังเหลืออีก2คู่นะถ้ารวมคู่นี้ครับก็จะได้อยู่ด้วยกันนะฮะทางด้านของทีม Empire ครับหยิบมาเป็น Trient Protector นะฮะอีก1ตัวซัพพอร์ตชั้นดีฮะถ้าเป็นของ PBD นี่เล่นได้ดีมากเลยนะสำหรับ PBD Trient Protector นะฮะเคยทำคลิปมอมพูดเล่นมาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้สิมีเพื่อนๆขอหลายคนเลยฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นอันติซีนากาไซเลนฮะแต่ว่าเกมเมื่อกี้น่าจะมีคลิปโผล่มาแล้วนะสำหรับแซนคิงเกมที่แล้วครับบิซอรี่เล่นได้ค่อนข้างดีเลยฮะแล้วตอนนี้ผมยังไม่มีแซนคิงด้วยนะครับมุมมองผู้เล่นน่าจะจัดหยิบขึ้นมานะสำหรับเกมที่แล้วนะฮะทีมเอ็มพายครับแบนต่อเป็นทัสนะฮะส่วนด้านทีมร็อกคิสครับแบนทิ้งไปครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรคอมโบกับมิราน่าได้ค่อนข้างดีฮะแต่จริงแล้วเนี่ยคอมโบกับเทรียนก็ได้เพราะว่าเทรียนมีสโลฮะซีดนั่นเองนะฮะทำให้มิราน่าสามารถแอโร่ได้ง่ายมากขึ้นครับไม่ต้องจับก็ได้ฮะตัวที่4แบร์อะไรต่อดี Reserve time Radiant team ban Radiant team ยังไงดีครับนะฮะสำหรับคู่นู้นะฮะอย่างที่บอกครับนะฮะเสมอใช่ไหมเดี๋ยวนะดูก่อนดูแป๊บหนึ่งฮะดูเหมือนจะจบกันแล้วใช่ไหมฮะสำหรับทางด้านของเห็นไหมหาไม่เจอฮะอ้าวหาไม่เจอจริงๆเนี่ยแอโร่กับทางด้านทีมออเรนจ์เนี่ยเดี๋ยวไปดูผลก่อน10 seconds remaining 5 seconds remaining. Reserve time. ดาแบนตอนนี้นะฮะทางด้านของทีมเอ็มพายครับเพิ่งจะแบนเอมเบอร์นี่เรียบร้อยครับไลแคนไม่โดนนะเนี่ยเกมนี้ไม่อยากจะเชื่อฮะทูนซิมร็อกคิสฮะแบนเป็นแอ็กซ์ทิ้งไปฮะอีกหนึ่งตัวที่จะบอกว่าเฮ้ยเริ่มหยิบขึ้นมาบ่อยมากขึ้นนะฮะโอ้ออเรนจ์ชนะฮะออเรนจ์ชนะแอโร่นะครับผมDire team pick โอ้โหแจกกันกระหน่ำเลยนะฮะไม่อยากเชื่อฮะโอ้โหกี่ชิ้นเนี่ยไม่ได้ลงด้วยนะคู่นี้ฮะไม่มั่นใจฮะแล้วก็เป็นแอโร่ที่ต้องไปตกสายล่างครับส่วนออเรนจ์ก็อยู่สายบนต่อไปนะแจกกัน11กว่าคีย์ฮะเผลอๆได้12ด้วยนะใครที่ลงเอาไว้นะฮะโอ้อิ่มเลยนะฮะคู่เดียวรู้เรื่องฮะทางด้านทีมร็อกคิสครับพูดถึงก็มาเลยฮะปาร์คนั่นเองครับเป็นหนึ่งฮีโร่ที่มีบริงแน่นอนอยู่แล้ว1ชิ้นครับโอ้โหแล้วก็โซโล่ได้ค่อนข้างดีด้วยสำหรับปาร์คฮะเกมนี้ก็ได้มาแล้วครับเลนกลางฮะฮาร์ดเลนเป็นเนเจอร์พรอพเพตนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต AA เอ็มพายครับเลือกอะไรต่อดีฮะจะหยิบเป็นตัวโซโล่มาก่อนเลยไหมนะเกมนี้จะเป็นมิราน่ากลางก็ได้ฮะยืนกับปักได้อยู่แล้วครับจะแครี่ได้ไหมก็ไหวอยู่จะหากลางใหม่ไหมนี่ฮะแล้วก็หยิบเป็นตัวคอมโบกับมิราน่ามาครับชาโดเดมอนนั่นเองมีหูเปิดให้แล้วนะครับส่วนทางด้านของทีมร็อกคิสครับมีอีกหนึ่งบลิงครับแซนคิงอยากจะเล่นกับมิสซูรี่หรือเปล่านะมิสซูรี่เมื่อกี้โชว์เข้มมากครับแซนคิงเล่นได้ดีมากๆครับคอมโบกับดาร์คเซียนะฮะเอ็มพายเลือกตัวกลางมาใหม่ครับเป็นดราก้อนไนท์ฮะโอ้เลือกความถูกความถึกไปสู้กับปาร์คนะความถูก ยังเหลือตัวสุดท้ายก็เป็นตัวฮาร์ดเลนนะฮะหรือจะเป็นเลน3ชนกันได้นะเนี่ยแบบอะไรดีครับร็อกคิสเพราะว่าทางฝั่งทีมร็อกคิสต้องเผยแครี่ให้เขาก่อนด้วยนะครับเพราะว่าพิกสุดท้ายครับเป็นเอ็มพายนะฮะนี่ฮะต้องเผยก่อนครับว่าแครี่ของเขาจะเป็นตัวอะไรเพราะฉะนั้นเอ็มพายก็มีสิทธิ์
ที่จะโยกแขนมาชนได้เหมือนกันครับหรือจะไม่ชนก็ได้ฮะจะเป็น2ก็ได้นะ2 1 2ครับเพราะว่าเทรียสสามารถที่จะลีเวอร์มาช่วยมินานาได้อยู่แล้วนะฮะแต่เลน2ของนักด้านไม่ใช่เลน2สิเลน3ของครีมร็อกคิสน่ากลัวฮะมี AA มีแซนคิงครับต้องหาตัวปิดเกมครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าลูน่าก็สวยอยู่นะเพราะว่ามีแบล็คคิงบาร์ครับสามารถจัดการส่วนได้ฮะยังไงครับแบร์อะไรดีครับร็อกคิสเหลือประมาณ10กว่าวินาทีนะฮะแล้วก็เลือกที่จะแบนดูมทิ้งฮะเดี๋ยวมันหลุดมาแล้วจะยุ่งฮะอีกหนึ่งตัวที่ไซเลนเล่นค่อนข้างดีครับคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของแม็กหยิบมิลานาฮาร์ดเลนเนาะน่าจะเป็น212ครับมีสิทธิ์มากเลยฮะเกมนี้ Empire เดี๋ยวมาดู Empire จะแบนแครี่ตัวไหนดีครับตลากไหมฮะไม่ครับแบนไจโรคอปเตอร์ทิ้งฮะ Radiant Team Pick หยิบอะไรดีครับนี่ฮะต้องเผยแครี่ให้เขาดูก่อนครับ Rockies ตอนนี้มีลูน่าครับสลากก็น่าสนนะก็ได้อยู่นะครับแต่ไลแคนมันว่างฮะเฮ้ยยังไงเนี่ยจะไม่ถูกเลือกจริงๆเลยฮะเกมนี้10 seconds remaining 5 seconds remaining ยังไงฮะยังรออยู่แล้วเหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วสำหรับทางด้านทีม Rockies แล้วก็หยิบเป็นโอ้โหฮาร์ดแครี่เลยฮะฮาร์ดแครี่อย่างสเปกเตอร์นั่นเองครับทางด้านของทีม Rockies หยิบมาแล้วนะฮะคอมโบฮะเอเออันติมีสเปกเตอร์มาด้วยมีเนเจตมาด้วยฮะโอ้โหหลุดมาก็เลยทันทีไอ้พายครับเลือกอะไรดีครับแบบนี้10 seconds remaining. ไล่แค่ว่างถามว่าเอ็มไพร์เลือกได้ไหมก็ได้นะฮะน่าสามารถเนียนโรชาได้ด้วยครับถ้าหยิบเป็นทางด้านของไล่แค่ฮะแล้วก็ส่งไปด้านหน้าไปจัดการ3ชนไหวไหมก็ไหวนะแต่ว่าโอ้โหสองพี่เลี้ยงเขาอย่างที่บอกครับก็ดุเหมือนกันครับแต่เลือกเป็นไทท์ฮันเตอร์มาครับสำหรับทางด้านของทีมเอ็มไพร์แล้วก็เป็นไทฮาร์ดเลนฮะอู้อยู่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าครับสำหรับไทเอนเตอร์เลือกกันครบแล้วครับกันว่าไลแคนฮะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยครับรองของ2ทีมนี้ฮะไม่สนใจ เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ Empire กับ Rockies ปั๊บโปรโมทสักครู่นึงฮะนาวีแพ้แล้วฟนาติกเข้มนะฮะชนะ 2-0 เลยทีเดียวเดี๋ยวคุณพี่แอกก็จะมีภาคกันต่อนะฮะยังไงก็ตามช่องของเขาได้เลยนะฮะโอเคโพสต์โปรโมทไปแล้วนะครับเกมนี้เอ๊ะมีธงป่ะเนี่ยนะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นละกันครับช่วงนี้ไม่มีเปิดโหวตนะเพราะว่ายังล็อกอินยังแก้อยู่นะทีมงานยังแก้กันอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงอัปเดตอีกครั้งนึงเนาะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นครับคู่นี้ครับในรายการ Asus Rock Dream League นะฮะซีซั่น1รอบกลุ่มคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับ Rockies The Empire นะครับ Best of 1ครับเกมเดี๋ยวรู้ผลเลยฮะRockies ครับอยู่ทางฝั่ง Radiant ครับมีซีดอยนะเล่นในหน่วยของ Nature Prophet นะครับตรงนี้เป็นโอ้ BCC ฮะ
หยิบสเปกเตอร์หนีเข้ามาครับมาอยู่เลนกลางแล้วก็มีโกลบแบกครับเล่น AA มาคอยช่วยนะฮะส่วนข้างล่างครับมีโยครับแซนคิงครับอยู่กับใครเนี่ยน่าจะอยู่กับใครฮะเนี่ยอยู่กับทางด้านของอ้าวไม่ใช่สินี่คนละทีมฮะอ้าวหายไป1คนฮะอยู่ในนี้ครับโซโล่ครับปาร์คนั่นเองแหมหาตั้งนานนะฮะเนียนอยู่นะกลายเป็นส่งปาร์คมาครับส่วนทางด้านของทีม Empire ครับอยู่ในฝั่งใดๆครับแม็กมาเล่นไทเอนเตอร์ในเลนเลี้ยงนะฮะตรงกลางครับมีคู่นี้ฮะเอาเวนไฟครับเล่นชาโดเดมอนครับแล้วก็ไซเลนเล่นมิรันนาครับ2ล่างฮะเป็นทางด้านของ Resolution ครับหยิบดราก้อนไนท์มาครับแล้วก็เป็นแวนสคอร์เล่นเทรียนโปรเทคเตอร์ครับโอ้น่าสนใจเดียวครับไม่มีธงเพราะฉะนั้นเราเล่นสกอร์คิวรวมนะฮะระหว่างสองทีมนี้ครับจบเกมแล้วเนี่ยจะฆ่ากันกี่ศพนะสามารถที่จะไปคอมเมนต์ตอบได้ที่แฟนเพจทีจีอาร์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวแจกแรสัก3รางวัลนะเพราะวันนี้ยังไม่ได้แจกเลยนะฮะเทรียนครับเอาตัวเองมาดักครีปไว้ครับไม่ให้เกิดครับโยเจอแล้วจังหวะนี้ยังไงไม่ได้ทำอะไรครับยังไม่ได้อัพสกิลนะฮะรออัพตามสถานการณ์นะฮะเพื่อจะมาเช็คกวาดแต่ก็ไม่มีฮะเอาตัวเองมาขังเลยฮะยังหาอยู่ละโยเขาไม่ได้ปักเว้ยนะฮะแล้วก็ไม่เจอนี่เป็นวาดของทีมเอ็มพายอยู่นี่ฮะเอาไว้คุมแล้วก็คุมรูนด้วยนี่สวยงามครับอยากดูอาเลียนคู่หน้าก็ไม่ใช่อาเลียนด้วยนะครับคู่หน้าจะเป็นทางด้านของทีม Empire กับ Dog นะฮะไม่มีอาเลียนเลื่อนอีกแล้วนะเลื่อนแต่นั้นเมื่อคืนแล้วนะฮะเมื่อคืนก็รอภาคอยู่แล้วเลื่อนฮะคืนนี้ดูเหมือนจะมีแข่งแล้วเลื่อนอีกจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามเอานะฮะ AA ครับรอลากครีปนะฮะตรงนี้ครับยังยืนกันดีอยู่ครับ Last Creep เป็น Dragon Knight ฮะอุตส่าห์หนีเลนกลางเข้ามาก็มาเจอเลนล่างอยู่ดีนะสำหรับปาร์คเนี่ยฮะยังไงครับยังชิวๆกันอยู่นะฮะตรงกลางก็เป็นซีดอยไม่ใช่ตรงกลางข้างบนเป็นซีดอยเพียงแต่มาจิ้มๆแม็กอยู่นะฮะแต่แม็กเองก็มีแองเคิลฮะสามารถลดดาเมจได้ครับ 60% เลยฮะไม่โดนฮะไกลไปหน่อยด้านล่างครับเพียงจะมากดดันโซโล่ฮะนี่ก็แทะต้นไม้ออกมาก่อนครับโซโล่หมดแล้วเลยฮะไม่มีต้นไม้แล้วนะยังไงครับโยรอสตันไกลไปไหมเนี่ยยังไงครับโยขึ้นมาแบบนี้กดดันไว้ก่อนพ่นไฟแต่เฟชชิปหลบไว้ครับปักยังสูสีดูดีฮะโดนทุบไปครับโยอ้าวเจ็บเหมือนกันฮะดาเมจเข้าแรงครับแซนสตรอมเอาไว้จังหวะนี้มาป่วนไว้ก่อนครับโยไม่มีอะไรก็ปาทรายใส่ตาเขาเล่นนะฮะตรงกลางกลายเป็นว่าเหนื่อยเหมือนกันครับสเปกเตอร์ครับมิเลน่านำอยู่ครับจังหวะนี้หุบเอาไว้ครับมีโซแคชเชอร์ฮะยังไงฮะแอโร่มาเดี๋ยวนี้โดนเต็มแล้วเฟิร์สบัตครับผมสวยงามง่ายๆครับไม่ยากฮะได้มาก่อนเลยครับทางหน้าทีม Empire 1-0ฮะเลือกได้ดีครับแล้วก็จัดเล่นอย่างที่คิดเอาไว้ครับ2-1-2นะแต่กลายเป็นว่าเลือกที่จะมากดกลางครับดูเหมือนว่าน่าจะรู้แผนร็อกคิสตีว่าเขาจะหนีฮะโอ้โหเข้าทงเข้าทางฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะทำตามแผนได้จนจบเกมหรือเปล่าสำหรับทีม Empire เลือกไทมาน่าสนใจอยู่อย่างนะครับเพราะว่าทางด้านทีมร็อกคิสเนี่ยไม่น่าจะออกไปแล้วคิงบาร์นะฮะสเปกเตอร์นี่ถ้าออกมานี่ก็งานเข้าเหมือนกันฮะออกมาก็ไม่คุมนะฮะปักนี่ไม่ออกอยู่แล้วนะฮะและคิงบาร์น้อยมากแล้วดันโดนฮะโดนสเปลขังมาเจ้านี้ฮะอันติมาแล้วด้วยครับซีดอยแล้วผมไม่ใช่อันติสีนะสเปลขังแล้วก็เสกลูกมาตกใจหมดนะฮะเลเวล5ยังไม่มีอันติอลิฟีนนะมีแอโร่มาหรือเปล่าไม่มีฮะจังหวะนี้น่าจะไม่โดนนะแซนคิงก็โอ้ลากให้แซนคิงฟาร์มครับร็อกคิสโอ้น่าสนใจฮะโอ้โหสบายฮะโยคิวเลยฮะนี่ก็เก็บ regeneration ไปได้ครับแม็กกลับเข้าเลนกันอีกครั้งหนึ่งครับลักที่ตอนนี้เป็น2คนอ้าวนำมาแล้วเหมือนกันนะเนเจอร์ประเภทครับทำได้ดีกว่าไททันเตอร์ครับด้วยฮีโร่ด้วยครับเป็นแรงฮีโร่นะตัวตรงกลางก็กดยับเลยครับมิราน่านะไซเลนนำอันดับ1ครับที่3ที่4เป็นทีม Empire เหมือนกันครับไททันเตอร์แล้วก็ดราก้อนไนท์
โดนป้อมตีครับไซเลนตรงนี้ครับเจอโยสตันขึ้นมาฮะวอลเลอร์ไฟมีพีระมิดกันมาแล้วแอโร่ขวางวอลเลอร์ขุบเอาไว้ได้ตัวหนึ่งแต่สเปกเตอร์ไล่อยู่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 ตายครับแล้วเคลียร์เคลียร์ยังไงฮะบินเลยบินเลยโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะแล้วส่งของกันมาฮะบินมาทำอะไรที่นี่ฮะเคลียร์ยังไงฮะ resolution ยังฟาร์มกันอยู่เนี่ยตรงกลางครับโกลบแบล็กก็ปากกวาดคุมเอาไว้ครับยังไงยังเหนื่อยอยู่ครับเซกเตอร์เพียมจะมาดึงครีปมาฮะโดนจิ้มโดนจิ้มเข้าครีปยากฮะด้วยฮีโร่ที่เป็นตัวเมลีด้วยด้านล่างไงเอ่ยจังหวะนี้สตันใส่โดนสวนเลยครับโดนสวนแล้วแบบแซนตรอมปวดเอาไว้ครับเขาไม่ได้มีเซนทรีฮะออกควรเหมือนกันนะสำหรับเรสโซลูชันโอ้นี่ไม่ได้ใช้เซตใหม่นะฮะที่จริงดาร์กออนไลน์มีเซตใหม่แล้วนะจากกล่องนั่นเองล่าสุดนะครับผมยาวขึ้นใช่ไหมสีขาวด้วยนะฮะแล้วตรงนี้มาเจอแล้วหุบเอาไว้แต่ไซคิงสตันได้ก่อนครับนี่เก็บรูนเฮสเปล่ายังไงฮะเรสโซลูชันเก็บแล้วเก็บรูนเฮสมาโยงงานเข้าแล้วเอาไงขวางอยู่กดโซแคชเชอร์แล้วสตันใส่โยไม่น่าจะรอดครับจังหวะนี้โอ้พ่นไฟให้โดนครีปด้วยนะครับResolution นะครับแล้วก็ได้ศพไปครับสำหรับ Dragon Knight แล้วไล่ต่อที่โซโล่ยังมีเฟสชิปแล้วเฟสชิปหลบมาเพื่อจะปวดสกิลอยู่นะครับตรงกลางไงฮะเจ็บหนักครับ Spectre ต้องบอกว่า2เลนเขาเสียนะฮะสำหรับ Empire ครับเลนล่างนี่สบายนะฮะปักยังไล่หลังอยู่นะส่วนตรงกลางนี่ยับเลยฮะโอ้ข้างบนเดี๋ยวรอครับรอแม็กนี่ฮะน่าจะออกไปไล่ต่อไม่ได้อยู่ในเลนสักเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับทางด้านไทเอนเตอร์นะฮะนี่มีวาดกันมาครับจังหวะนี้ก็ต้องรอเนื้อเจ้าเพชรด้วยนะอันติไปแล้วฮะก่อนหน้านี้เงินอีก 1,500 นะฮะนี่ริงอวาเคล่ามาแล้วนะครับชาโดว์เดมอนมีของมาส่งก็เป็นบูสต์กันไปนี่แล้วก็เป็นเฟสบูสต์ของไซเลนส์ฮะเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มความเร็วมาแล้วนะฮะรองเท้าชิ้นนี้เนี่ยโอ้โหดูเหมือนไทยจะหาเรื่องแล้วครับมีสมองสโมกกันมาด้วยนะฮะยังไงครับเอาลูกๆไปดูอยู่ฮะเนเจอร์เพชรแล้วไหลเข้ามาครับ Empire เอาไม่เอาฮะตรงนี้จะทำอะไรไหมมาช่วยกันฟาร์มอยู่ครับมีลากลากบนลากอีกแล้วโอ้โหโยรักเลยฮะชิวครับจังหวะนี้แล้วตรงกลางให้ยังไงฮะโดนแอโร่มาอ้าวงานเข้าไงอ้าวซาซอมตายครับแล้วโกแบ็กโดนจิ้มเรียบร้อยดับเบิลคิวครับโอ้โหแอโร่มาโดนเฉยฮะมันมีวาดดูอยู่น่าจะเห็นแถวนี้แล้วก็ตาอีกแล้วครับ2ตัวตรงกลาง4ต่อ1แล้วฮะงานหยาบเลยฮะตอนนี้ตรงกลางอย่างที่บอกเขาว่ายับเลยฮะโดนกดดันอย่างหนักครับ2ตัวนี้เข้าทางมากเลยฮะนี่เตรียมเป็นบูทฮิลด้วยนะครับชาโดว์เดมอนแล้วเนเจอร์เพชรไปไหนครับน่าจะกลับบ้านครับซีดอยได้ไมดัสมาแล้วเหมือนกันครับเนเจอร์เพชรด้านบนก็ฟังๆมาอยู่ครับแม็กมีคนบอกว่าออกเมกานิซึมเมกานิซึมเหรอฮะถ้าออกมาก็ต้องคุมเรื่องทางด้านของมานาตัวเองอยู่พอสมควรเลยแต่อาจจะใช่เหมือนกันฮะพวกคนอื่นไม่น่าจะออกแล้วนะด้านล่างครับยังไงทริมเบรกเตอร์ครับตรงนี้หนีแล้วฮะสเปกเตอร์บอกไม่ไหวแล้วครับเลนกลางแล้วกำลังจะมาเจอครับเจอพอดีแค่ยังไงแทะไปก็ไม่มีอะไรครับเดินกลับไปก่อนครับทริมเบรกเตอร์เนื้อจะส่งมาก็เข้าป่าฟาร์มกันไปแล้วเลนบนส่งเป็นทางด้านของแซนคิงครับไปฟาร์มครับเลเวล7ยังไม่ได้อมันตินะฮะโอ้ได้เห็นกันบ่อยขึ้นนะสำหรับแซนคิงสายนี้นะฮะฟาร์มก่อนเลเวล9ค่อยอัพครับอันติเลือกอันนี้นำมาเลยครับ2สกิลนำมาครับเพื่อที่จะทำเกมตอนช่วงต้นเกมนะเพราะว่าอันตินี่มานาใช้เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วด้านล่างครับโดนพ่นไฟมาอุซานีเข้ามาโดนสตันอีกมีแอโร่ส่งกันมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับโดนซีสมาแล้วไงฮะโดนอีก1ศพครับสเปกเตอร์03แล้วครับเหนื่อยมากฮะ
เดินมาได้ศพเขาข้างล่างอีกครับอุตส่าห์หนีเต็มกลางเลยโดนโคฟีดมาปักเปิดหูเปิดอันติใส่ชาร์โดเรมอนยอมเลยครับนะแล้วก็เรียบร้อยครับข้างล่างก็เป็นทางด้านของทีมแอมพายได้ทาวเวอร์ไปครับดราก้อนไนท์ลาช็อตไปนะDyer's middle tower is under attack. นี่เก็บเงินยาวเพื่อบลิงแล้วครับแซนคิงใช่เลยฮะต้นเกมนี่จะใช้ก็ยากหน่อยสำหรับอันตินะครับต้องรอมีบลิงนั่นแหละครับแล้วอัพมาเลยอ้าวเร็ว8อัพเลยนะฮะตอนแรกก็จะ9เลยครับรอแซนสลอม4เดี๋ยวก็ไม่ครับอัพมาแล้วแซนคิงแต่ตรงนี้ครับเจออยู่ครับตรงกลางโอ้โหโดนป้อมตีก่อนฮะแอโร่ดักหลังกันมาแล้วกำลังจะไม่โดนครับหลบไปได้ก่อนน่าจะมาจัดการเลนกลางกันต่อนะฮะสำหรับทางด้านทีมแอมพายเอาหรือเปล่าฮะถ้าว่ากันอะไรจะแตกไปโซโล่มีไม่มีดีมคอนแล้วโอ้โหเลือกเป็นเฟดบูด้วยนะแล้วตรงนี้เขายังอยู่ครับเขายังอยู่ฮะนะสตันนะโอ้โหเฟดชิปลงมาอ้าวโดนใบมาแถวนี้แอโร่อ้าวโดนโยซะงั้นฮะมีวาร์ปมาช่วยเรซูลูชั่นไงพ่นไฟไว้ก่อนนี่มีสเปาขังกันมากดแท้ต้นไม้ลงมาแล้วสตันมาไม่โดนครับโยยังไงอันติมาสวยเหลือเกินครับแวนส์คอร์หูได้กัน2 3ศพตรงนี้อ้าวยังไงดีมคอยเปิดมาตรงนี้หลบออกมาได้ก่อนครับโซโลโดนปาน้ำจังหวะนี้ยังไงฮะโดนพ่นพิษกันมาแม็กอันติเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเทียนนะเวนส์คอร์สวยมากครับจังหวะตรงนี้โดน3ตัวเลยครับแล้วก็ตายไปก่อนครับอันติไม่ใช่อันติสิสตันไม่โดนครับแซนคิงนะโอ้โหคือตรงกลางเขาก็มีวาดอยู่เหมือนกันนะฮะร็อกคิสแต่โดนดิสไปแล้วนะนี่ปักเซนที่มาแก้วาดกันแล้วครับเอ็มพายต้นเกมยังดูดีอยู่ครับตอนนี้ลืมเปิดการเงินเลยฮะการเงินเป็นไม่ได้หน้านำอยู่ครับไล่มาเป็นเนเจอร์พอเพ็ดนะครับซีดอยยังฟาร์มชิวๆอยู่นะฮะส่วนที่3เป็นไททที่4เป็นทางด้านของดราก้อนไนท์3ตัวนำแบบนี้ครับเอ็มพายต้นเกมดุมากเลยนะฮะแล้วยังไงฮะนี่ฮะเอ้าเลือกเป็นเมคานิซึมจริงๆด้วยนะฮะก็ต้องคอนโทรลมานาตัวเองให้ดีครับแล้วจังหวะนี้ข้างบนฮะยังไงน่าจะมาถล่มทาวเวอร์อีกแล้วครับRadiant's top tower is under attack. ยังไงครับมีอันติกันมาอ้อมหลังเอาไว้ AA กดอันติกันมาจังหวะนี้โดนเลยฮะแล้วอ้าวยังไงอ้าวเนเจอร์ประเภทอ้าวตายอีกครับโอ้โหโซโล่คิวครับไซเลนRadiant structures are fortified. น่าจะเห็นนี่ฮะวาดอันนี้ก็มันเห็นอยู่ครับว่าฟาร์มครับโอ้อะไรจะดุขนาดนั้นครับทั้งบนก็ได้ทาวเวอร์ไปด้วยนะ3ทาวเวอร์ครับเรียบร้อยแล้วฮะแล้วแทนเตอร์ยังดักรอตรงนี้มีโซโล่ยังไงเอ่ยมีดรีมคอยอีกครั้งนึงครับแต่ก็ไม่น่าจะทำอะไรต่อแล้วครับแล้วก็นายได้ดับเบิลดาเมจครับเรซูลูชั่นแล้วเต็มออกเป็นแบล็คคิงบาร์ครับชิ้นต่อไปงานเข้าแล้วฮะร็อกคิสแล้วด้านหลังครับปักวาดเอาไว้ครับไอรอนฟลายโอ้แม็กเลือกริงออฟเฮลเลยฮะมีอันติเอเอมาส่งครับด้านตรงนี้อ้าวปักตามต่อแน่นอนดีมคอยเปิดเอาไว้แล้วฮะโดนอยู่ยังไงแม็กไม่น่าจะรอดแล้วครับแล้วก็เป็นสเปกเตอร์ที่จัดการไปได้ครับโอ้โหนี่มีวาร์ปมาด้วยนะตามเคลมกลัวไม่ตายฮะต้องระวังครับอยู่โซโล่ฮะต้องระวังครับเพราะว่าร็อกคิสมี3อันติที่ตามได้ต่อเนื่องฮะเป็นเอเอเป็นเนเจอร์แล้วก็สเปกเตอร์นะเมื่อกี้ยังมีปักด้วยนะถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วฮะได้ศพไททันเตอร์ไปครับแล้ววาร์ปไปกันข้างบนครับชาโดเดมอนด้านล่างมากดดันทาวเวอร์อีกครั้งนึงครับสำหรับเอ็มพายมีเรซูลูชันมาครับมีดับเบิลดาเมจแบบนี้สบายๆครับเดี๋ยวไปปิดกิจกรรมคอมเมนต์กันก่อนนะสักครู่นึงฮะโอ้โหมีอันติบางข้างล่างด้วยนะเอนี่ฮะเอาทาวเวอร์ข้างล่างง่ายๆครับไม่น่าจะยากครับและน่าจะได้ด้วยครับยังไงฮะแปลงร่างกันมาจะตันสไม่ทันครับเรซูลูชั่นเดินหลบไปได้ก่อนครับซีดอนแล้วก็ได้ทาวเวอร์ไปครับไซเลนมิราน่าจะเป็นอะไรครับเนี่ยการเงินโอ้โหไหลมายาวๆซื้อของแล้วนะฮะมิราน่าซื้อเป็นยาฉะครับ
ยังกดดันได้เรื่อยๆฮะสำหรับทีม Empire กราฟเป็นไงบ้างเอ่ย15นาทีฮะ Empire นำอยู่ 5,000 กว่าแล้วนะครับส่วน XP 2,000 กว่าครับแล้วก็เป็นเนโครเมคอนของ Nature Prophetเนี่ยเพราะว่าทางฝั่ง Empire นี่ก็ไม่ได้มีตัวแก้ได้อย่างใดนะฮะเดี๋ยวมาดูจะกันได้หรือเปล่าเนี่ยมาแล้วตรงกลางมีเอกอนติมาแล้วมีบลิงค์ดีมคอยได้2ตัวสูงแล้วอันติมาโดน3ตัวอันติมาอีก1ครั้งแล้วลุมมาแล้วโดนโยคายเมเซอร์มาแล้วมีหุบช่วยไม่ทันแล้วแต่วันนี้เอาหุบช่วยทันแอโร่มาโดนแล้วไงฮะกดอันติซ้อนกันมาเข้าไปสกอร์มีหลบมาก่อนแล้วมีสเตคเตอร์อันติมาด้วยแต่วันนี้ลาวราเวทกันมาแล้วไงปักโดนพ่นน้ำเรียบร้อยครับตายไปด้านหลังสเปกเตอร์ยังไงฮะไม่ได้ศพครับจังหวะนี้กดฮิวกันมาฮะแล้วมาขวางกันเองขวางกันเองขังกันเองแล้วยังไงกดปากกวาดเอาไว้จังหวะนี้จะไล่ไม่ได้อีกครับโอ้โหยังไหวอยู่ฮะแต่ก็เสียดราก้อนไนท์กับชาโดว์มอนไปฮะตรงกลางโอ้แล้วเขาได้แบล็คคิงบาร์แล้วครับจะเอาอะไรไปหยุดเรโซลูชันนะตอนนี้สีดอยฟาร์มกันอยู่ครับเวกเตอร์ตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหยาวฮะไม่รู้จะเป็นอะไรต่อฮะเงิน 2,200 แล้วสำหรับเวกเตอร์น่าจะยาวเป็นเรเดียสหรือเปล่าสิคลิลิกเนี่ยเลือกชิ้นนี้มาเพื่อที่จะยืนเลนได้นานมากขึ้นนั่นเองฮะแล้วกำลังจะโดนไหมเนี่ยไม่โดนฮะด้านล่างครับทางด้านดราก้อนไนท์ก็ดันกันอยู่ครับตรงนี้ครับไซเลนฮะดักรออยู่แล้วยังไงอันติใส่อุ้ยเต็ม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 ปามีดมาแล้วขู่เอาไว้ก่อนมีเยเลมาช่วยด้วยนะยังได้อยู่ครับเลนจิมแย่งครีเพิ่มอีกครับไซเลนเรียบร้อยครับโยเป็นไงเอ่ยแซนคิงได้บลิงก์มาแล้วนะครับตรงนี้ก็ฟาร์มต่อแล้วครับไซเลนนี่ก็มาช่วยสเปกเตอร์ฟาร์มนะฮะนี่ฮะน่าจะเก็บยาวครับสเปกเตอร์น่าจะเก็บยาวๆเลยครับเพราะช่วงนี้ก็เซฟตัวเองแล้วฮะ BCC และตรงกลางครับแล้วก็ไนท์มากดดันโยสตันปวดแล้วแซนสตรอมเอาไว้ครับเลบลิงก์ลงมาฮะตรงนี้ยังไงฮะไล่เผากันอยู่แล้วปักหวาดไว้ครับเอาไว้มาฟลายปักคุมลึกกันมาครับตรงนี้ไทเอนเตอร์ยังไงมีบลิงแล้วนะฮะยังไงล่ะครับตรงนี้มาแก้หวาดเข้ามาพอดีโกแบล็กงานเข้าตายครับอันติไว้ก่อนตายด้วยนะฮะเรียบร้อยครับผมมาทำอะไรหวาดเขานี่ปักเซนที่มาแก้ฮะเอาหวาดมาล่อด้วยนะตรงนี้รออยู่แนวหลังครับโซโล่อันติไปแล้วครับเอไม่มีอันติแล้วมาใบได้สองตัวตรงนี้ไงปักไม่ได้ดีมคอยฮะโซโล่ทาวเวอร์การก็ไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยฮะมิเดน่าได้ลาช็อตไปครับหรือทาวเวอร์สุดท้ายเลยครับทาวเวอร์ที่2ฮะเตรียมปิดเกมไวเลยครับ Empire อะไรจะขนาดนั้นฮะโอ้สเปกเตอร์สู้ๆฮะ633 Radiant Top ยังขาดอีกฮะโอ้ยนี่เขาเอาทาวเวอร์ต่อแล้วฮะ Empireจัดเต็มฮะจังหวะนี้มีพ่นมาพ่นพิษมาดูในป่าไม่เจอใครครับ AA กดอันติกันมาแล้วโดนกันไปครับ4ตัวแล้วอ่ะโดนกันไป2คนฮะเดินหลบกันอยู่ฮะแล้วแม็กมาด้วยแล้วอันติมาฮะเนเจอร์ประเภทแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรครับนี่มาฟาร์มตรงนี้ครับสีดอยในโค2นะฮะรอส่งนะฮะตรงนี้โยมาแซนสตรอมไว้ก่อนทาวเวอร์ยังอยู่ครับอ้าวแล้วกลับแล้วครับ Empire ไม่ได้เอาทาวเวอร์แล้วฮะกลับกันก่อนเอ๊ะDyer's middle tower is under attack. โรชงโรชานก็มีเช็คกันด้วยนะเคอร์เรียตัวนี้เห็นนะฮะเห็นปีกเห็นปีกเห็นหัวเห็นหัวนี่มุมมองของทีม Empire ก็เห็นอยู่ครับว่าโรชานอยู่ดีหรือเปล่าพยายามจะถามสุกดิบนะฮะเอาเคอร์เรียมาถามเอ้ยเป็นไงมั่งแล้วก็ส่งกลับแล้วนี่แต่ยังไงฮะเอาไปมาฟลายมีปลาพิษมาเช็คนู่นเช็คนี่ครับไม่ได้เจอใครฮะโซโล่ยังฟาร์มต่อเนื่องครับมีบลิงยังอีกสักพักเลยฮะชิ้นต่อไปมีมาเช็คโรชานไม่เจอเหมือนกันครับในโซลูชันโอ้จะเป็นชาร์โดเบลดครับดราก้อนไนท์นี่ยังไม่ได้ใช้เลยครับแบล็คคิงบาร์นะฮะ
เตรียมจะเป็นชาโดว์เบลดมาเพื่อที่จะบุกทะลวงทำเกมเลยละฮะดราก้อนไนท์เกมนี้ข้างล่างก็ไปฟาร์มป่าเขาครับใส่เลนด้วยความพลิ้วของฮีโร่นะฮะตรงกลางไงครับจะเอาไหมครับแต่ดราก้อนไนท์เขามีแบล็คคิงมาเนี่ยโอ้โหแมนต้าสไตล์เลยครับมิดาน่าไวเหลือเกินครับไซเลนต์20นาทีอะฮะไวมากนะฮะและแอโร่โรชานตรงนี้เอาแน่นอนครับมีดับเบิลดาเมจมาด้วยฮะแอโร่โรชานเอาไว้ตรงนี้มากันแล้วครับยังไงครับจะกันหรือเปล่าครับนี่หวาดกันทั้งคู่เห็นกันอยู่ครับว่าจะมาหรือเปล่าเตรียมแล้วครับมีเอติกันมาจังหวะนี้เต็มๆฮะ5ตัวแล้วในโจกดอติมาด้วยฮะยังไงสเปกเตอร์ไม่ได้มานะฮะแอโร่โรชานเอาไว้แล้วก็เรียบร้อยแน่นอนครับโรชานทางด้านของทีมร็อกคิสเตรียมจะไปจัดการทาวเวอร์บนครับเขามีกดกันฮะกดกันมาแล้ววาร์ปซ้อนขนาดนี้ต้องถอยนั่นดียังไงแม็กบลิงมาแล้วราเวทเอาไว้โดนโซโล่ด้วยโกแบล็กโดนปานน้ำแต่เดี๋ยววันนี้โซโล่โดนอันติของทางด้านเอาไฟไว้ตรงนี้วาร์ปกับแล้วไม่รอดอยู่ดีฮะโดนแองเกิลใส่เอาไว้ครับปักเองก็ตายด้วยครับซ้อนมาได้2สุดทาวเวอร์เสียไปฮะโอ้ตรงนี้อติสายซีดอยไว้เลยสุริชันมาซ้อนแล้วครับมีแปลงร่างครับยังไงฮะยังไล่กันอยู่แซนยังไงแซนคิกโอ้โหสวยมากครับจังหวะนี้สตันมาได้2ตัวแล้วก็กันไปได้ครับเวกเตอร์นี่ยังไงเอ่ยซื้อมาแล้วด้วยนะฮะสกิลเล็กหรือเปล่านี่ฮะรออยู่ในบ้านครับเวกเตอร์นี่ฟาร์มอยู่ฮะมีซีซีน่าจะเตรียมทีเดียวแล้วครับตรงนี้ข้างบนกดกันเฮ้อไว้ครับทางด้านของทีมร็อกกิสเมย์กดอติกันมาก็โดนแล้วฮะแบบนี้แต่ก็ได้ทาวเวอร์เหมือนกันครับทาวเวอร์นอกหมดแล้วครับทางด้านของทีมร็อกกิสแล้วออกเป็นเมลสตอร์มอีกครับไซเลนต์นะฮะแล้วตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะซื้อของกาตายังไงปามีดหนีก่อนแล้วตอนนี้พ่นไฟมาหูยรอดเฉยครับ BCC เจอดราก้อนไนท์ทักทายแล้วฮะว่าไงได้หรือยังเอายังไม่ได้ครับสเปกเตอร์บอกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก่อนเออได้แล้วเนี่ยเดเดียนครับต้องบอกว่าต้นเกมเหนื่อยครับเกมนี้เดี๋ยวมาดูเลทเกมว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับการเงินนี้ไปกันใหญ่แล้วครับ 12,000 แล้วนะส่วน XP นี่ 5,000 กว่านะครับนี่ฮะถึงมือแล้วฮะเรเดียนแต่ถึงจะมีตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังบางอยู่ครับเลือดแค่900ครับสเปกเตอร์ครับชนวันได้เขาได้บลิงก์อีกครับโอ้ยังไงฮะตรงกลางครับมาช่วยเงินฟาร์มแล้วบลิงก์หนีไปก่อนครับมีเนโคส่งมาจะเอ๋เช็คไม่เจออะไรครับบอกโอ้โหมีบลิงไม่พอมีฟอร์สตาร์ฟต่อด้วยอ้าวน่าจะขายทิ้งครับเลือกเป็นฟอร์สตาร์ฟนะฮะตกใจหมดครับแม่คิดว่าได้2ชิ้นมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเตรียมจะขึ้นเลนกลางครับสนอนที่เอ็มพายยังไงครับมีเอกิสยังอยู่ครับนี่พับแทะทาวเวอร์ไว้ก่อนฮะแมนตาสไตล์มาจิ้มๆเอาไว้ตรงนี้มีสโมกมาสเปลขังเอกดนาตีกันมาเดี๋ยวดียังไงเลเซียนยังไงฮะยังมีแบ็คคิงมายังไม่ได้ใช้เลยครับโอ้โหแล้วเรียนเลือกเป็นปลายมากันอีกครับงานหยาบแล้วครับจังหวะนี้ฮะสกงสกิลทีมร็อกกิสนี่เริ่มจะเจาะไม่เข้าแล้วฮะแล้วกดไปเลยโอ้โหงานหยาบตรงนี้ไงยังไงฮะยิงทาวเวอร์ก่อนทาวเวอร์ก่อนยิงต่อฮะจังหวะนี้ไม่น่าจะรอแอโร่มาอ้าวโดนอ้าวงานเลยครับซีดอยแล้วก็เรียบร้อยครับยังไงฮะซื้อเกิดมาไหมนี่ไซคิงสตันได้3ตัวดามียังไงสวนกลับมาฮะราเวสวนมาด้วยโยเรียบร้อยครับถ้าไม่ได้เลยครับเอกดนาติกันมาจังหวะนี้ไม่โดนใครอีกครับโอ้โหแล้วไงฮะมาสตันไหมมีตายอีก1ศพครับเอตามต่อที่ BCC ฮะไม่ได้ครับเรชั่นยังอ้าวแล้วมีอ้าวมีกระตุกในเกมนิดนึงนี่เล่นกลางกำลังจะเสียครับปาร์คเพียงจะป่วนเอาไว้แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้โซโล่กำลังจะแพ้อีกเกมครับร็อกคิสโอ้เล่นกลางไม่น่าจะรอดแล้วฮะเอาแล้วโอ้โหบอลแซดได้3ตัวจังหวะนี้ไงฮะไม่สนครับไรเล่นตีพาแรกลีฟกดออกมาโยยไงโร่มาโอ้โหโดนเรียบร้อยครับตายอีก1ศพครับแล้วก็เสีย1เลนครับจะจีจีหรือเปล่าฮะ
นะกดอัตติกันมาฮะเอเอไม่โดนใครเลยฮะแล้วขึ้นต่อครับจังหวะนี้ไซเลนจิ้มต่อที่ทาวเวอร์เลนบนทันทีครับเจอไปต้องบอกว่าเหนื่อยครับนะฮะโดนแก้เลยฮะแล้วอัตติกันมาจังหวะนี้โซโล่ยังตามต่อที่แนวหลังครับงานเข้าแล้วครับไม่มีเฟซชิปแล้วมาทำอะไรด้านหลังครับตายก่อนเลยฮะเขาไม่เป็นทางแล้วยังไงเซอร์ชันจังหวะนี้เสียเอ็กกิสไหมฮะมีหุบมาช่วยไว้ครับเอ็กกิสยังอยู่นะตอนนี้โดนมาแล้วก็เสียเอ็กกิสไปตามต่อแน่นอนครับจังหวะนี้เกิดฟื้นขึ้นมายังไงครับมีจิ้มกันอยู่แล้วปามีใส่เลยใช่ไหมแต่ทำอะไรไม่ได้ฮะสเปกเตอร์ยังการเล่นบนได้อยู่ครับทางด้านของทีมร็อกคิสนะฮะไทเทนเตอร์เลือกเป็นชีวากาศแล้วฮะตอนนี้ดราก้อนไนท์ก็น่าจะเป็นแอสซาวนะเล่เพลทเมลมาแล้วนะฮะดุเดือดเหลือเกินฮะดุมากครับเอ็มพายนี่ก็มาแย่งฟาร์มป่าเขาอันนี้เตรียมออกเป็นยอร์เนียแล้วด้วยนะฮะทางด้านของมิราน่าการเงินห่างกันไกลไปหน่อยครับเกมนี้ไล่ยากแล้วฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะแก้ได้ยังไงฮะร็อกกี้จังหวะเจอไทแอนเตอร์ราเวนี่ก็เหนื่อยแล้วฮะทีมร็อกคิสนะฮะยังไงฮะทาวเวอร์ตรงกลางโดนมิราน่ามากันอีกครับไม่ได้นะฮะและจังหวะนี้ครับเลยท่านเจอฮะสตันใส่เอาไว้ฮะมีดับเบิลดาเมจแล้วไม่เอาโอแอโร่มาโดนแล้วบอลซ้ายช่วยไม่ได้อยู่ดีฮะจิ้มต่อที่โยด้านหลังโดนดีมควายได้2ตัวนี้เก็บรูนมาฮะอันตีสายโยเอาไว้ครับปักยังไงยังหลบอยู่แล้วโดนตายอยู่ดีครับผมแล้วตรงนี้แซนคิงบรอสไซหนีออกมาแล้วแซนซอมโดนพ่นไฟตายหนุ่มสมบัติก็กล่าว GG แล้วครับนะทางด้านของทีมร็อกคิสไม่ไหวฮะเกมนี้ยอมให้เอ็มพายไปครับเกมนี้ต้องชมการจัดเลนครับเอ็มพายจัดเลนได้น่าสนใจแล้วก็กดดันตามแผนได้เลยครับแล้วก็ทำให้ทางด้านของทีม Empire ครับเอาชนะไปได้นะครับตอนนี้ก็เป็นทีม Empire ที่มาเป็นที่1ร่วมกับทางด้านของทีม Cloud9 เรียบร้อยแล้วครับคู่แน่ครับจะเป็นในส่วนของทางด้านของทีม Empire กับทีม Dog ครับเดี๋ยวมาดูครับที่2ที่3ในรายการนี้ฮะรายการ Dream League ใครจะสามารถเก็บแต้มไปได้ครับขอบคุณทางด้านของ Razer แล้วก็ Infinity ด้วยครับที่เป็นสปอนเซอร์ในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ครับขอบคุณมากจริงๆครับผู้ใหญ่ใจดีนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับคู่น่าจะเป็นตอนช่วงตี 2:15 นาทีฮะตอนนี้ก็ว่างๆนะพักกันก่อนนะจ๊ะรูปมันเป็น Empire กับ Rock ที่จริงเป็น Empire กับ Rock Kiss เนี่ยจำลืมแก Double damageแต่ก็คือเป็น25ใช่เลยขอบคุณมากครับ
ไปเช็คมา25ไม่มีคนตอบเลยเรามาดู24ก็ไม่มีนะครับ26ก็ไม่มีด้วยโอ้ตายแล้วฮะไม่มีใกล้เคียงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยกยอดไปแจกคู่หน้าแล้วกันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกด้วยนะฮะมีคนทาย70กว่าคิวด้วยแหละฮะโอ้ขนาดนั้นเลยฆ่ากันดุมากเลยมีตอบ26บอกว่าช้าไปหน่อยฮะน่าเสียดายปิดไปแล้วนะฮะตอบช้าไปนิดเดียวคือเหมือนจะต้องไปแก้รูปก่อนนะฮะโอ้แก้ได้ไหมเนี่ยโอเคโอ้แต่ก็ต้องลบใหม่ใช่ไหมฮะแก้แค่รูปเฉยๆไม่ได้เสียดายเสียดายเขียนผิดนะฮะไม่เป็นไรฮะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเกมเรือทูจะมีอัปเดตฮะเดี๋ยวเราอัปเดตหน่อยสิอัปเดตอะไรเนี่ยอ้าวไหนล่ะครับอัปเดตฮะอ้าวเฮ้ยงานแล้วฮะจังหวะนี้เมื่อกี้เห็นตอนก่อนจะออกมาเขาบอกว่าตัวเกมคุณเก่าเกินไปฮะเฮ้ยยังไงนี่ฮะแต่ไม่มีให้โหลดไฟเอ้าปวดหมองเลยฮะมีทัวร์ตอนนี้เหรอครับเป็นอีกแล้วฮะยังดีนะยังมีเวลาอยู่ครับ 2:15 นะฮะก็มา20นาทีหลังจากนี้ฮะก่อนที่เกมจะเริ่มฮะ
พรุ่งนี้มีรายการอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเราไปนั่งเช็คดูก่อนนะฮะสักครู่หนึ่งไหมรู้สึกว่าน่าจะมีฟอร์แซอีกไหมเนี่ยมีเดอะซับมิดนะฮะช่วงเช้าน่าจะไปคุณเป็นแอกภาคนะมีอะไรต่อไหมตรงนี้มี KDL นะครับมีมิดโอ้มิดพลัสในรายการ WDน่าจะเป็นคุณแพนดี้ภาคนะครับส่วนคอแซก็มีเหมือนกันครับพรุ่งนี้อาจจะได้ดูไซส์หรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับแล้วก็มี Dream League ครับคลาวด์9ที่เป็นที่1ตอนนี้ฮะพรุ่งนี้ลงสนามเจอ Rock Kiss แล้วฮะมีอะไรต่ออีกไหมเอ่ยมี Empire Alliance นะฮะแล้วก็เป็น Navi Versus Poสำหรับดีมีกพรุ่งนี้นะฮะโอ้มีมิชชัดด้วยครับ WD ซีซั่น3ครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้เจอออเรนแล้วจะยังไงครับเพราะว่า2ซีรีส์นี่พลาดแพ้ไปก่อนแล้วครับมิชชัดมีซีรีส์3แล้วนะผมยังโหลดแพทไม่ได้เอาได้แล้วฮะโอเครอสักครู่หนึ่งนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าอัปเดตอะไรเดี๋ยวดูแป๊บไม่รู้เหมือนกันฮะ Hi Hello PC Gaming คืออะไรยังไงเดี๋ยวรอที่ได้มาบอกแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอะไรโอ้เกมนี้น่าสนมากเลยฮะเกมในสตรีมนี่ชอบดูทุกวันเลยฮะพยายามจะหาอะไรเล่นฮะระหว่างรอตอน 2:25 มีเวลาว่างเล่นอยู่15นาทีเลยนะเห็นไหมเล่นอะไรดีกดเสร็จแล้วนะครับเอออยากเล่น Brother มากเลยครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะยังไม่เคยเล่นเลยฮะมันต้องคุม2ตัวให้เล่นคนเดียวจะไหวหรือเปล่า
ลองดูนะติดติ้งฮะresolution ปั๊บปั๊บปั๊บคีย์บอร์ดโอ้ยตาย WD ปุ๊บปุ๊บไลท์คอนโทรลไลท์คอนโทรลด้านนี้เหรอฮะโอ้โหยากพอสมควรนะฮะแป๊บนึงนะไม่รู้ปรับเป็น Windows ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะดูเหมือนจะไม่ได้แหละฮะเฮ้ย hey, เราจะเอา Windows Mode Video Option ไม่เกี่ยวเลยครับ Audio ไม่เกี่ยวอีกฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะสื่อสารกันลำบากพอสมควรนะเพราะว่ามันไม่มีโหมด Windows โหมดเออสนุกและงานฮะโอ้ๆหนักๆยังไม่เคยเล่นเลยฮะเกมนี้เดี๋ยวนะภาพมันจะค้างถ้าจังหวะผมเปลี่ยนจอนะผมเปิดให้แค่นี้พอนะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันฮะคู่หน้า Empire Dog ตอน25นะฮะเกมนี้เดี๋ยวมีคนถามเกมอะไรเกม Brother ฮะ A Tale of Two Sons นะมันก็เป็น2พี่น้องนั่นแหละครับนะต้องคุม2ตัวนะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเล่นกัน2คนฮะเกมนี้เรามาดูความเงียบอาริฟีนดูฮะดูเลยดีกว่านิวเกมอยู่แล้วหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้ชายผมทองฮะนั่งดูดอกไม้อยู่น่าจะเป็นหลุมศพใครสักคนนึงนี่ต้องนั่งอีกนานแค่ไหนเนี่ยบทมันเขียนให้นั่งต้องเงยหน้ามาแล้วทำหน้าซึมเศร้านิดนึงเห็นป้ายหลุมศพเป็นดอกไม้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนซีนมาฮะจะพากทำไมฮะเปลี่ยนซีนมาตอนว่ายน้ำเฮ้ยกำลังจะจมแล้วโอ้โรสจะตกแล้วแจ็คช่วยด้วยถุยกำลังเลือกกันไปนกไม่รอดฮะโอ้โหแจ็คเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยเองไปเล่นเรือแถวไหนปะเนี่ยนึกถึงอดีตคิดถึงแจ็คบทให้ก้มหน้าอีกรอบจะก้มอะไรมากมายเงยสักแป๊บเอ้าไม่เงยด้วยโอ้โผล่มาแล้วครับผมฟังไม่ทันมีซับไหมเนี่ยมันพูดอะไรฟะเนี่ยดูมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยฮะเดี๋ยวไม่มีซับอ่ะเนี่ยโอ้โหงานละขนาดมีซับตัวยังเหนื่อยฮะนี่ไม่มีฮะเล่นสนุกสนานแน่นอนฮะไม่ต้องรื้อเรื่องอะไรฮะอยู่ดีๆใบไม้ก็ดอกมาเอ๊ะมีคนเรียกอัตมายีอัตาไม่น่าจะใช่ภาษาอังกฤษนะบทบอกให้วางผู้ชายคนนี้ฮะน่าจะเข็นแล้วอ้าวงานแล้วเอาแล้วฮะงานมันจะยากหรือเปล่าจะไงลองเปลี่ยนมุมฮะจังหวะนี้ส่งไปไหนฮะเนี่ย
นั่นแหละฮะสเปซบาร์กับไรคอนโทรลทำไมต้องไปสิแหมมีแท้ๆต้นไม้มีแท้ๆต้นไม้แล้วแท้ๆรองเท้าอ้าวเฮ้ยกดดิกดสเปซบาร์ค้างไว้คอนโทรลโอ้โหนุกแล้วฮะอาริฟีนนะฮะมีปล่อยปุ๊บเรียบร้อยเลยฮะตัวนี้ต้องกดค้างไว้ไปเลี้ยวไปดิเฮ้ยไปไหวไหมนี่โอ้โหต้องให้พี่ชายคุมฮะตัวน้องนี่เป็นตัวคนเดินฮะอ่ะเรื่อยๆน้องเห็นก็รักกันดีๆดิป่ะใจเย็นดิลุงทิ้งแม่งเลยไปลุงแม่งบ่นมากถุยกลับมาก่อนดิเออโอ้ไปนี่ฮะตัวพี่เป็นตัวคุมนะฮะทิศทางโอ้ต้องถ้ากด2คนนี่มันจะไวขึ้นนะกดเดินหน้า2คนโอ้โหอยากให้ดูนิ้วผมมากฮะตอนนี้ฮะถ้ามันพันกันได้นี่พันกันแล้วฮะไปโอ้โหยังอุตส่าห์ให้ตูลงจอดอีกเหรออ่ะไปเลยน้องสักตัวกดอะไรเนี่ยปึ๊บโอ้โหตัวน้องแม่งไม่มีแรงอีกฮะงานเข้าพี่ฮะตัดเลยเพ่นั่นละเพ่อันนี้ฟีนึงให้ตัวน้องมาทำหน้าที่ต้องไปข้างหน้าก่อนดิเออนั่นแหละอ่ะไปจริงเกมนี้นี่คะแนนสูงมากเลยนะครับอ้าวแล้วถอยทำไมล่ะพ่อไปดิไปเออไปเลยแล้วยังไงต่อฮะช็อตนี้มีโอ้มีทางนี้ด้วยแล้วไงดึบกระดึบโอ้โหรอหนุกหนานนะอ่ะขึ้นเลยให้เชื่อโอ้โหเล่นคนเดียวนี่มันโคตรยากเลยเออฝึกอันนี้ไงมาโครนะฮะอ่ะหมุนหน่อยน้องหมุนดิอ่ะหมุนดิโอ้ต้องคลิกเดินด้วยฮะแล้วไงฮะเนี่ยแล้วไงเอ้ามันต้อง2คนมั้ยเนี่ยน่าจะ2คนนะฮะขึ้นดิเชือกป่ะโอ้โหอาริฟีนเนี่ยอ่ะขึ้นไปเลยพี่น้องก็ไม่บอกละมันต้องมา2ตัวโอ้ยอไอ้ยอกดดิโอ้โหอ่ะเรื่อยๆครับเรื่อยๆฮะมันไม่มีอะไรให้ไวกว่านี้แล้วเนี่ยค่อยๆหมุนอย่าปล่อยดิน้องปล่อยมันก็ล่วงอีกโอ้โหหมุนใหม่เอ้าไปหน่อยถ้าจะหมุนสโลขนาดนี้เฮ้ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมกดอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วฮะยังไงเนี่ยwhat โอ้ยอาริฟีนฮะลุงบอกตัวไอมา10ปีแล้วเนี่ยเองจะส่งถึงมือหมอมั้ยเนี่ยอื้อหือใจเย็นลุงมันหมุนช้าจังวะนี่ถ้าผมปล่อยนี่หมุนใหม่แน่นอนนะโอ้ยยังไงเนี่ยกดลูกศรเหมือนกันก็ไม่เกี่ยวเลยฮะผมว่ามันน่าจะต้องไวกว่านี้แต่ผมยังหาไม่เจอแต่ผมไม่อยากปล่อยฮะตอนนี้
เดี๋ยวมันต้องหมุนใหม่มันเปลี่ยนมุมกล้องฮะกำลังจะถึงแล้วกำลังถึงแล้วหมุน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 เฮ้ยช้ามากทำไมจะตายแล้วลุงไอจนเบื่อแล้วฮะตอนนี้เอออ่ะอ่ะสู้ค่ะผมกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยแย่แล้วผมว่ามันต้องไวกว่านี้เห็นนะให้มันขึ้นมาก่อนฮะเดี๋ยวลองหาทางดูจะถึงไหมเนี่ยน่าจะได้แล้วนะเห็นนะพยายามจะเช็คก่อนฮะว่าไอ้ตรงนี้นี่ไม่ได้อ่ะหมุนไงให้ไววะเนี่ยไม่ได้ฮะมันช้าขนาดนั้นเลยฮะต้องไปเปลี่ยนรอกใหม่ใช่ไหมรอกมันเสียพี่ไปข้างหน้าได้ปะติดยกได้ปะข้างหลังเออก็ยกได้นะฮะเอาพี่นำดีกว่าฮะไปเฮ้ถึงมือหมอสักทีหมอช่วยด้วยเข้าก่อนนั่นแหละบ้านนั้นเลยน้องมังอู้ไม่ช่วยเลยฮะจะไหวได้สักกี่นาทีเกมนี้เช็คอาการก่อนหมอครับเขาไอมาตลอดทางเลยเพราะฉะนั้นต้องน่าจะต้องเช็คมือหรือเปล่ามันไอไปเกี่ยวอะไรมือหมออย่ามาเถียงหมอเดี๋ยวให้บาทนึงเออไม่เอาเดี๋ยว5บาทถุยนะฮะต้องหาเยอะไปหาอันนี้มาซะเห็นปะเนี่ยรับหมอจะรักษาได้ไหมเนี่ยอุตส่าห์ให้เราไปหาของอีกเห็นไหมพี่ฟังหมอดิอย่าเอาไปหาซะทนไม่ได้ลุงโอ้ตัวจะตายแต่เองลากมาแล้วไปไวเลยให้ว่องเหนื่อยไหมไอ้สองคนนี้โอ้ยังมาถามอีกเดินก่อนน่าจะทางนี้ให้น้องนำฮะเฮ้ยพี่ชายจะมาขวางอะไรล่ะฟ้าจินดาม ีขวางไม่ไปด้วยนี่คำสั่งเออต้องโอ้โหต้องกดค้างด้วยไม่ให้ไปทางนี้ก็ได้วะหลบเนียนสไลเดอร์เดี๋ยวฮะกี่โมงแล้วเนี่ยเอาเลยแล้วเลยไปแล้วไม่ต้องเล่นต่อแล้วปวดหมองเลยนี่มันมีกลางทางไหมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเกมนี้โอ้มีว่ายน้ำกันด้วยนะฮะน่าจะให้ตัวน้องเกาะดีเกาะบอกให้เกาะไงไปเลยพี่โอ้มีว่ายหลบมาด้วยนะฮะเดี๋ยวนะมีเซฟปะเนี่ยไม่เห็นมีเลยฮะน่าจะต้องไปน่าเวลาเรากลับมาเล่นน่าจะเป็นในส่วนของเซฟพอยต์เนาะไม่เป็นไรฮะชิวๆเนี่ยเรากลับไปภาคก่อนฮะห้องมาแล้วด้วยนะครับสำหรับ Empire กับ Dog นะฮะไม่นานแล้วฮะคู่นี้
าเฮ้ยดีดีเพลงหยุดRadiant Team Ban. Dire Team Ban. This is a battleground. I'm not in a crossfire. My words are weaponry. I'm waiting patiently. 10 seconds remaining.โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดอสเซียนอีกครั้งหนึ่งครับผมอยู่กับผมอารีฟีนะฮะรับหน้าที่เป็นผู้ให้กับคืนนี้ครับอยู่กับคู่สุดท้ายในรายการเอซูร็อกดีมลีกซีซั่นหนึ่งฮะรอบกลุ่มนั่นเองแล้วก็เป็นการเจอกันระหว่างทีม Empire ครับแล้วก็ทีมด็อกนั่นเองฮะเข้มกันมาทั้งคู่ฮะ Empire ตอนนี้เป็นที่1ร่วมแล้วครับสำหรับที่1ร่วมกับทีมคลาวด์9ครับส่วนในด้านของทีมด็อกเป็นที่3อยู่ครับที่2ที่3เจอกันครับในรายการนี้ดูว่าใครจะเก็บไปได้ครับถ้า Empire ชนะเขาจะขึ้นแท่นเป็นที่1ต่อทันทีฮะมาดูดราฟแบนตอนนี้ครับ Empire ยังฟังได้เหมือนเดิมครับทางด้านทีมด็อกอยู่ทางฝั่ง Radiant ครับ Empire แบนเป็น Central Runner ครับแล้วก็ Nagaselen นะส่วนทางด้านของทีมด็อกครับแบนเป็น Albadon ครับแล้วก็แบน Bad Rider ครับ Empire เลือกตัวแรกครับยังเลือกตัวเดิมครับ Mirana ส่วนทางด้านของทีมด็อกก็เลือก Invoker ครับแล้วก็น่าสนใจฮะมิดานามาโผล่เป็นตัวแรกเลยน่าจะมั่นใจนะครับในเกมนี้สำหรับพีเอ็มพายเดี๋ยวมาดูด้วย2จะเป็นอะไรครับดัสโซอีกไหมฮะหรือจะเป็นตัวอื่นนะฮะที่จริงเกมที่แล้วก็ไม่ได้เลือกดัสโซนะแต่เลือกเป็นทริมเลกเตอร์เป็นตัวที่2นะครับสำหรับพีเอ็มพายนะฮะยังคิดกันอยู่เนี่ยเกมนี้กิจกรรมแน่นอนเพราะว่าเกมที่แล้วไม่มีคนตอบถูกเลยขนาดหาใกล้เคียง1ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสกอร์คิวเหมือนเดิมนะจ๊ะมีคนถามว่า Alliance ล่ะครับเลื่อนนะฮะไม่ได้มีแข่งวันนี้ครับสำหรับใครที่รอ Alliance กับ Fnatic ขออภัยด้วยฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาตั้งว่าจะแข่งครับแล้วก็เพิ่งมาปรับว่าเป็นเลื่อนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีว่าจะเป็นวันไหนนะครับเนาะขออภัยด้วยฮะแต่คู่นี้ถามว่าดุพอๆกับคู่ที่คุณอยากดูไหมก็ดุพอๆกันนะฮะเพราะว่าที่2ที่3เจอกันฮะเข้มกันทั้งคู่ครับ Empire ก็เพิ่งชนะมาครับส่วน Dog ก็เพิ่งชนะมาเช่นกันครับ Empire แบนต่อเป็น Red King ครับแล้วก็ Dark Seer ฮะส่วนในด้านของทีม Dog ฮะแบน Shadow Demon ครับตัวคอมโบคู่กับ Mirana ครับแล้วก็แบน Bane ฮะอยู่ที่ตัวเองแล้วครับ Mirana ไม่มีตัวจับให้แล้วนะตอนนี้ทีมด็อกครับเลือกมาเป็นรูบิกครับส่วน Empire หยิบ X มาฮะโอ้จะแครี่อีกหรือเปล่าครับสำหรับ X ในเกมนี้ฮะ10 seconds remaining สถิติในเกมนี้คู่นี้นะฮะถ้าพูดถึงการคิวแล้วเนี่ยทีม Empire ดูดีกว่าครับถ้าพูดถึงการตายแล้วทีมด็อกตายน้อยกว่านะฮะแอสซิสต์ทีมด็อกดูดีกว่านะฮะส่วนลาสทิสนี่ยกให้ Empire นะครับส่วนการเงินครับยกให้ Empire เช่นเดียวกัน XP ยกให้ Empire ฮะนี่ฮะชนะ10แพ้1ส่วนทีมด็อกครับชนะ8แพ้2เข้มทั้งคู่ฮะรายการนี้เดี๋ยวมาดูว่าใครจะเก็บไปได้นะครับถ้าทีมด็อกชนะฮะก็ขยับใกล้ความจริงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็หยิบเป็นดัสโซมาครับทางด้านทีม Empire อีกหนึ่งพี่เลี้ยงชั้นดีนะฮะอย่าลืมครับรายการนี้ที่จริงมีซิกมาแต่ว่าทีมซิกมานี่แยกกันไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าถูกปลดจากรายการนี้ด้วยครับเนื่องจากไม่ได้ไปแข่งนะฮะกลายเป็นว่าก็เหลือเป็น11ทีมนะครับรายการนี้มี12ทีมครับถูกหักไปแล้วทีมนึงก็เหลือ11ใช่ไหมครับ
จะคัด6ทีมนะครับที่1ถึง6ครับไปในส่วนของรายการ Dream Hack Summer นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมารอดูว่าใครจะได้ไปนะฮะนาวีเป็นไงบ้างนาวีก็ยังได้อยู่นะยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับ1ใน6ครับตัวที่4ครับเลือกอะไรดีสำหรับทีมด็อกเลือกโอ้โหDire Team Pick Phantom Assassin ฮะโอ้ไม่ได้เห็นนานคิดถึงมากมีคนถามว่าอาเลียนตกรอบหรือยังครับยังนะครับรายการนี้ยังอยู่นะอาเลียนเป็นที่4ครับนาวีที่6นาวีน่าห่วงมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะในรายการนี้ส่วนแฟนติกเป็นที่7นะฮะไม่รู้ว่าใครจะเสียไปนะ1ถึง7ตอนนี้ต้องบอกเป็นทีมดุๆทั้งนั้นครับ Cloud9 Empire ครับ Dog Alliance EG Navi Fnatic เป็น7ทีมที่ต้องมีสักทีมนึงครับที่จะต้องตกรอบนะฮะไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป Reserve Time โอ้น่าสนมากครับ Phantom Ass นะฮะแล้วมีดาเมจจาก A เพิ่มมันด้วยครับมี Rubik Coin Disable ให้นะฮะเป็นแครี่แน่นอนแล้วครับทางด้านของ Phantom Assassin 10 seconds remaining 5 seconds remaining จะอะไรต่อดีครับเราเลือกเป็น Auro Dweller ฮะเอามาเลือกกด Invoker หรือเปล่าครับในเกมนี้ฮะน่าจะเสร็จ Resolution นะตัวนี้ฮะ Auro แล้วก็น่าจะเป็นจะ Accept มั้ยเนี่ยจะเป็น Accept ก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็น X Carry อีกฮะ5 seconds remaining รู้สึกเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดนี่ Empire หยิบ X มาเป็นแครี่แล้วก็ชนะเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวนะผมเช็คก่อนนะฮะดูเหมือนจะไม่ค่อยชัวร์นะฮะผมจำไม่ผิดแล้วถึงว่าจะใช่นะฮะที่ไปเจอกับ DT นะเช็คแป๊บนึงครับ10 seconds remaining อ่ะใช่แล้วนะครับเป็น X Carry นะฮะที่เจอกับ DT นะเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะเป็นแครี่อีกหรือเปล่านะครับสำหรับ X ฮะEmpire Band ต่อสุดท้ายเป็น Nature Pet ส่วนทางด้านของทีม Dog ครับ Band มาเป็น Trient Protector ครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะเจอ2ตัวซัพพอร์ตดุนะฮะ Dazzle Trient นี่ตัวคอมโบคู่กันได้ดีมากเลยครับช่วยยื้อชีวิตตัวโซโล่ในเลนได้ดีสุดๆเลยนะฮะอย่าลืมครับจังหวะที่โดนโอ้โหเลือก Dire Team Pick น่าจะหนีหรือเปล่าหรือยังไงครับเนี่ย Invoker เกมนี้ฮะจีเป็นบิลมาสเตอร์มาแต่จริงบิลมาสเตอร์ก็เป็นตัวโซโล่ฮาร์ดเลนได้เหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูว่าจะจัดเลนกันยังไงฮะแต่ผมส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะโยกหนีไหมเนี่ยนะฮะเอ็มพายเผลอๆอาจจะเป็น2กลางก็ได้นะฮะ10 seconds remaining 5 seconds ปรับได้หลายอย่างเลยฮะตอนนี้แล้วเอ็มพายเลือกตอบเป็นลิชครับตัวสุดท้ายครับผมเอาแล้วฮะจังหวะนี้ครับเราไปทำรูปโปรโมทซะก่อนฮะโชว์โชว์โชว์โชว10 seconds remaining 5 seconds remaining โอเคสักครู่นึงฮะเขาพอสเกมรอพอดีด้วยนะเป็น Empire ที่ยังขาดผู้เล่นท่านหนึ่งครับยังไม่ได้เลือกตัวมานะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะโอ
โอเคโพสต์มาหมดไปแล้วครับเกมนี้เหมือนเดิมครับสกอร์คิวรวมทั้ง2ทีมนะฮะมีกิจกรรมสามารถคอมเมนต์ตอบได้ที่แฟนเพจ TGL ได้เลยครับว่าสกอร์คิวรวมของทั้ง2ทีมจะเป็นเท่าไหร่นะฮะแจก3รางวัลเป็นรอบแรกครับรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่แวะอุตส่าห์แวะมาดูยามดึกขนาดนี้ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะฮะจริงก็ต้องมีของคุณพินแอกภาคอยู่ด้วยนะน่าจะยาวๆจนเช้าเลยแหละฮะพินแอกนี่รับจัดหนักจัดเต็มในรายการซับมิดอเมริกาควอลิฟายนั่นเองครับจะมีลิควิดอยู่นะสำหรับใครที่อยากจะดูนะจ๊ะมีคนถามว่าเรือทูอัปเดตไหมเมื่อสักครู่นี้อัปนะฮะมีอัปแฮชอยู่นิดนึงครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะแล้วก็เลือกมาแล้วครับโอเคฮะผู้สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับในรายการ ASUS ROG Dream League ครับเซียนได้1ฮะขอบคุณทางด้านของ Razer และก็ Infinity ด้วยครับที่เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนั่นเองนะฮะเราจะได้มีภาคไทยตลอดทั้งรายการเลยเรามาดูรายชื่อผู้เล่นนิดนึงครับนะฮะสำหรับทีม Dog ครับอยู่ทางฝั่งเรดได้มีภายการเล่นในส่วนของ Phantom Assassin นะฮะ Fata เล่นในส่วนของ Invoker สายไฟยังเหมือนเดิมนะฮะส่วน Pass เล่น AA Misery เล่น Rubik ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็น MSS ครับเล่นในส่วนของ Build Master ดูเหมือนว่าจะมารับบทหนักในเลนเลี้ยงแทนนะอีกฝั่งนึงครับเป็นในด้านของ Trip Empire ครับอยู่ในฝั่งได้ครับมี Max ครับเล่น Axe นะฮะตรงนี้เป็น Vanscore ครับเล่น Dazzle อีก1ตัวที่ Vanscore เล่นได้ดีนะฮะด้านล่างครับเป็น Resolution ครับเล่น Hour ครับใส่เลนเล่น Mirana ครับแล้วก็สุดท้าย Away Butterfly ครับเล่น Lich นะฮะดูเหมือนว่าน่าจะเป็น2ล่างครับแล้วก็อาจจะเป็น2กลางเนี่ยจะมี Dazzle กับ Auro นะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับส่วนข้างบนก็น่าจะเป็น X คนเดียวครับส่วนทีม Dog ครับน่าจะโยกหลบฮะ Phantom น่าจะโยกหลบไปครับส่วน Invoker อู้จะมาไฟเลนกลางเลยฮะจะได้หรือเปล่าอ้าวยังไงให้ได้จัดเลนดูเหมือนจะโยกกันอยู่นะฮะโอ้แล้ว X ก็มาข้างล่างนะฮะส่งมิราน่าไปข้างบนครับน่าสนใจทีเดียวครับถ้ามาข้างบนนี่เจอเขา3หรือเปล่ายังไงตรงนี้บิมมาสเตอร์เอาโยกด้วยโยกกันอีกฮะโอ้โหส่งแฟนทอม S ครับมาอยู่ในเลนเลี้ยงนี่แหละครับปกติดีนะเจอกับทางด้านของ S ฮะลิชยังไงนี่มีโอ้ยอยู่ได้เบิร์นเมดไหมครับลิชนี่อ้อมไปนู่นแล้วครับหลังจากที่กินคลิปไป1ตัวนะฮะก็กลับเข้าเลนบนฮะนี่มีปากวาดดักคลิปเอาไว้สำหรับทีมด็อกจัด3แบบนี้ก็ต้องไปดักปากไว้ฮะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะลากคลิปได้ครับตรงกลางครับดัสโซไหลมาแล้วตรงนี้ฟาต้าเนี่ยเจอดีนายเลยฮะก่อนอื่นเลยฮะไหวกันไปเลนกลางแล้วขุบเอาไว้ถึงไม่มีอะไรฮะด้านล่างครับ X เซอร์ Phantom S ก็เหนื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยยังได้อยู่เอ๊ะด้านบนครับมาเป็น Build Master ครับเลี้ยงกันไปครับมิราน่าก็เข้าลำบากนิดนึงแล้วฮะช็อตนี้ยังไงไซเลนต์นี่ก็มาโอ้เรียบร้อยครับแก้หวาดไปได้ครับเออร์ฟลายโอ้เห็นด้วยนะฮะต้องบอกว่าเกือบไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยปักหวาดอันนี้ฮะโอ้โหปักได้ดุมากเลยนะยังไงให้ไพกาดอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีใครเลี้ยงเลยฮะเจอแวนส์คอมาปวดอีกครับ ดีนายอีกฮะ
เข้มไปไหนครับเนี่ยตรงนี้มิสเตอรี่ยังดักรออยู่ครับแล้วสโมกมาคนเดียวเลยฮะรูบิกจะเอาใครครับแล้วเตรียมอ้อมไปข้างบนหรือเปล่าฮะจังหวะนี้มิสเตอรี่มีแค่ยกเท่านั้นครับตรงนี้มีออร์ฟลายฮะเพียงจะมากระดึบกระดึบแถวนี้นี่ลากครีปครับออร์ฟลายน่าจะมาตีครีปคืนหรือเปล่าฮะได้ไหมครับแล้วรูบิกนี้อ้อมไกลมากเลยครับมิสเตอรี่แต่เล่นเป็น2 1 2ฮะแล้วตรงนี้เจอครับมีซานไซมาแล้วโยกเอาหนีซานไซทั้งนั้นแอโร่มาโดนมิสเตอรี่จังหวะนี้ฮะแท้ต้นไม้ลงมาก่อนครับเอลเลอร์ฟลายแล้วยังรอดอยู่ถ้ามีฮิวมาช่วยด้านหลังเอาไซเลนส์งานเข้ากลางแล้วมีชาโลเกฟช่วยไว้ยังจิ้มอยู่มิสเตอรี่อีก1ทีโอ้บอดี้บล็อกครับ MNS ไซเลนส์ครับยังไงฮะจังหวะนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะพาสยังเดินไล่อยู่แล้วก็น่าจะไล่ไม่ทันครับโอ้โหโยกออกจากซันสไตร์ครับรูบิกไม่น่าเลยฮะไม่งั้นนี่อาจจะได้ไม่งั้นนี่ได้เลยแน่ครับลิชรอดไปฮะโอ้คอมโบนะสนใจเรียนนี่มาปักกวาดแก้คืนไปฮะยังปักดักครีปอยู่ครับพาสโอ้แล้วแอ็กซ์เลนล่างนี่สบายเลยครับแม็กครีปนำอันดับ1เลยครับตรงกลางสูสีซะงั้นนะฮะเอาเวลกับทางด้านของอินวอเกอร์ฮะโอ้ยังไงฮะยังรอกันอยู่เนี่ยนี่ก็เดินกลับครับไวส์คอมานะไม่มีแล้วนะฮะนี่กลับเข้าเล่นอีกครั้งหนึ่งครับไซเลนเกือบตายเหมือนกันครับลาสคลิปได้น้อยมากครับเกมนี้ต่างจากเกมที่แล้วโดยสิ้นเชิงครับข้างล่างจังหวะนี้ยังไงมีรูบิกมายกไหมยังไงฮะไม่ได้ยกอะไรครับแล้วจะแอ็กซ์ยังถึกอยู่ฮะแล้วต้องมามันแล้วปาสโลใส่ไว้แม็กยังไงฮะแม็กยังไงไม่ซื้อเรื่องตามไล่ตีอยู่ตรงนี้พายการมาซื้อของหรอน่าจะเป็นอะไรฮะเนี่ยซื้อมาเป็นทางด้านของเพลแมนชิลฮะและด้านบนครับมีเหลืองหรือเปล่าไม่มีฮะตรงด้านล่างครับมาป่วนเอาไว้แล้วออกเป็นบูทหิวแล้วครับแม็กนี่ก็เป็นตัวลากครีปกันอยู่นะฮะสำหรับทีมด็อกโอ้โหได้แค่2ตัวนะตัดล่างครับขนาดมี2คนก็ยังเหนื่อยฮะคู่นี้ยังไงเอ่ยเอ็กซ์เพียงจะลากครีปเนี่ยยังมีเบอร์เซอร์คอร์ที่เพิ่มกรอดได้อีก40เลยนะเพิ่มความถึกครับข้างล่างมีเวสคอร์มาช่วยนะฮะเอาละครับจะไปไล่หรือเปล่าเอาได้รูนมาเป็นอิลูชันครับด้านล่างครับยังไงฮะยังเป็นที่1อยู่ครับ Last Creep Max สบายฮะเกมนี้ปาสโลเอาไว้ยังไงแท้ต้นไม้ออกมาแม็กยังด้านบนครับก็ยังตามเก็บกันอยู่ครับ Beam Master ฮะมิดาน่าก็ไล่ๆมาเหมือนกันนะไซเลนต์ในการ Last Creep เนี่ยต้นเกมมีประเด็นครับลาสครีปเพราะว่ามีประโยชน์กับการเงินมากนะฮะจะได้เปรียบเสียเปรียบนี่อยู่ที่การลาสครีปด้วยนะครับแล้วก็เลเวลด้วยนี่ด้านล่างครับพยายามจะรอช่วยอยู่สำหรับดัซโซ่แม็กเองก็ยังตามเก็บธรรมดาไปอู๋มีสติ๊กด้วยนะฮะเอ็กซ์ยังไม่ได้ไปทะลวงหลังทาวเวอร์นะสำหรับ X นะที่จริงก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถไปเนียนด้านหลังทาวเวอร์เขาได้ครับดักครีปนะฮะฟันทอม X นี่ไล่มาแล้วครับไพกาดลาสครีปเอาเลยฮะเขามีปาล์มมีดลาสอยู่แล้วครับนี่ฮะเรียบร้อยเลยฮะชิวๆครับไพกาดแม็กเองก็พยายามจะเดินมาป่วนอยู่เรื่อยๆนะฮะนี่ฮะแกเป็นว่ามา2แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะสำหรับดัซเซิลฮะแล้วโดนป้อมตีฟรีครับแม็กกดฮิวช่วยเอาไว้ครับดัซเซิลด้านล่างไม่น่าจะมีอะไรครับตรงกลางยิงคู่แลกกันอยู่ฮะจังหวะนี้ตู้อยู่ครับเลนกลางสูสีนะฮะแต่เอาเริ่มเจอนำมาแล้วเนี่ยตรงนี้เก็บรูนเทสมาครับสำหรับรูบิกด้านบนก็ยังไฟกันอยู่ไม่มีศพเลยฮะตอนนี้ยัง00นะฮะมีกิจกรรมด้วยนะสกอร์คิวรวมนะฮะสามารถไปคอมเมนต์ตอบได้ที่ GBL ครับเดี๋ยวปิดตอน10นาทีในเกมนะจ๊ะอ
เอาละฮะแล้วลิชมาเปลี่ยใส่เอาไว้บิลมาสเตอร์ยังไงจังหวะนี้ยังมีแอโร่ไม่ได้ใช้แล้วเพิ่มดาเมจมาให้ยังรออยู่แล้วมีหลอกแอโร่มาแต่ก็กลับกันไปซะก่อนอ้าวเราดูข้างบนด้านล่างเป็นเฟิร์สบัตไปครับได้รูบิกไปฮะกดสโลว์ใส่พายการเอาไว้นี่ป้อมตีต้องหนีก่อนครับแม็กมีขวดครับมาโดนมีซานไซดักหน้าวาซอนแล้วแม่ไปสโลว์ฮะไม่ได้นะครับยังไงฮะพายการตรงนี้แม็กยังเดินไล่หลังกันมาเอาเคลียร์โอ้อันติหัวแตกครับเคลียร์โอ้ขออภัยไม่ได้เห็นข้างล่างฮะข้างบนเมื่อกี้กำลังจะมีเรื่องเหมือนกันครับแม่แล้วพลาดข้างบนไม่ได้ศพนะข้างล่างได้ศพเฉยและโดนสโลมามีวาร์ปมาเป็นรูบิกโดนยกกันมาจากนี้มีเชลเกมฮะยังไงยังไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้ครับจังหวะนี้ยังหลบกันอยู่มีปามีดครับยังไงพายการและเชลเกมสวนเอาไว้แอ็กซ์ยังไงฮะมีปลาเอ้าแล้วโชโลเกไวไปแล้วมาเนี่ยไวเกินไปหรือเปล่ากดเพิ่มโลกันมาจังหวะนี้ยังไม่ยิวแล้วไม่มีมานาฮะจังหวะนี้เอายังไงยังตีแม็กกดสลิกกันมามีแท้ต้นไม้แต่มันหลบมาจังหวะนี้ยังเดินหลบกันอยู่แล้วก็กำลังจะรอดฮะโดนปลามีดมายังไงแม็กยังไงรอดเฉยโอ้โหมีสแตนสไลด์ไหมครับไม่มีมานาแล้วครับอินวอเกอร์บอกเซงเบยนะเซงเลยถ้ามีเอซันสไลด์นี่ตูจัดได้แล้วอ้าวมีแล้วฮะจังหวะนี้จะโดนไหมครับนะแต่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะครับน่าจะรอดไปได้แอ็กซ์โอ้แล้วน่าจะเป็นบลิงค์แล้วครับเงินพอแล้วฮะที่จะซื้อบลิงค์ครับแอ็กซ์นะฮะนั่นไงพูดถึงมานันดีฮะบลิงค์ดักเกอร์Dire's bottom tower is under attack. ยังไงฮะบิลมาสเตอร์มิลาน่าเองนี่ไล่มาแล้วขึ้นนำแล้วครับลาสครีปนะฮะอ้าวงานหยาบครับจังหวะนี้ Oh no. ครีปยังนำเหมือนเดิมครับทางด้านของ X นะฮะตรงกลางก็ได้เปรียบแต่ก็ไม่มากครับ Hour ส่วนด้านล่างนี่เสร็จ X ใช่ไหมฮะตรงกลางข้างบนก็เป็นมิลาน่าเริ่มไล่มาแล้วฮะมีซานไซมาดูเหมือนจะไม่โดนไซเลนส์นะฮะลิชได้เป็นบูทวามาแล้วอันติใส่คลิปได้ฮะใช่เลยไม่ใช่ใส่คลิปที่ใส่เครียเมื่อกี้นี้เต็มๆเลยฮะแอ็กซ์ลงทุนมากนะฮะมีบลิงค์มาแล้วจะไปไหนครับไม่ได้ไปไหนครับอยู่เลนล่างเช่นเดิมตรงนี้หนีเข้ามาครับทางด้านของแฟนทอมแอสซินฮะออกเป็นพอร์เทรตนะฮะตรงนี้ยังไงสโมคมาครับมิสซูรีหุบเอาไว้ครับไม่มีซ้อนเลยครับจังหวะนี้ครับเรซันงานหยาบหรือเปล่าฮะโดนฉีดโดนมาแล้วมีวาร์ปกันมามีซานซันแล้วยกออกซันไตอีกแล้วยังไงฮะยังไงครับเนี่ยมีฮิวช่วยมามีชาร์ล็อกเกปเอาไว้ครับยังอันติสวนขึ้นมาแล้วยังไงเออโอ้โหเรียบร้อยโดนอันติของเอ็กซ์กลับไปแล้วหุบตัวเองยื้อเวลาอีกครับสำหรับเอาเวลครับมีฮิวหรือรีบกดอันติกันมาโดนแค่พายการเอาชิงอยู่2ทีแอคเซียงตามต่อแนวหลังครับเมียติไม่ถึงโดนสโลว์ยังไงโดนสวนกันมาแล้วยกเอาตายครับแม็กตรงนี้ก็รอดไปครับพายการโอ้เมื่อกี้ยื้อได้นานเหมือนกันนะครับเอาเวลนี่เตียบออกเป็นทางด้านของไมดาสนะมิลานาไม่ได้อัพอันติมานะฮะเลือกเป็นสตาร์สตรอมาก่อนเลยครับช่วงต้นเกมอัพนำมาเลยการเงินก็เป็น3โตของ Empire ยังดูดีอยู่สกอร์คือได้2เท่ากันนะฮะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันครับเตรียมออกครับ Invoker มาอีกแล้วฮะ Resolution ผมเมื่อกี้ยื้อตัวเองได้นานมากครับกว่าจะตายฮะเอาเวอร์น่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวขอไปกิจกรรมก่อนนะฮะโอ้ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในโฟโต้ฮะใครที่ไม่เห็นนะฮะไปตอบในโฟโต้นะโอ้โหมีคนไปตอบคู่เดิมด้วยฮะให้เวลาเปลี่ยน5นาทีฮะใครที่ไปตอบผิดคู่ฮะมันจะมี Empire กับ Rockies อยู่ก่อนหน้านี้ฮะโอ้แล้วตรงกลางครับจังหวะนี้สโมกกันมา3ตัวเลยฮะทางด้านของทีม Dog ครับยังไงจะมาจัดการเอาเวอร์อีกแล้วฮะแต
แต่ว่ายังยืนอยู่แล้วอ้อมหลังมาเจ้านี้แล้วขึ้นมาทำไมครับพ่ออุ้ยโดนสโลมาแล้วไงมีหุบกระตีมาจังหวะนี้อู้โดนครีไปแล้วด้วยฮะวาร์ปกันมาขนาดนี้ฮะต้องกลับแล้วครับไมดัสมาส่งถึงมือเลยสุดชาติแล้วนะฮะตัวเปลี่ยนมาฮัมบิมาสเตอร์แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับแอ็กซ์มีบลิงหรือเปล่าบลิงหรือเปล่าแล้วเขามีวาร์ปบลิงหรือแบบนี้บลิงแน่นอนครับไปกาดโดนอยู่ครับยังไงยกเลิกวาร์ปเขาแล้วก็กลับบ้านด้านบนได้ทาวเวอร์ครับมีราน่าเดฟออกเป็นกลองครับชิ้นต่อไปครับมีเสียงซานไซครับโอ้โหไม่โดนครับเพราะโดนสโลเขานี่แหละฮะโอ้โหตรงกลางคนสั่งมาเลยเชื่อยังไงมีฮิวช่วยกันมาฮะยังรอดอยู่แล้วหุบตัวเองช่วยอ้าวงานฮะงานมาฮะหุบทำไมครับเนี่ยหุบทำไมครับชาโลเกช่วยวาระแปลงร่างกันมาด้านหน้าของมีมาสเตอร์พายุใส่ทั้งด้านดัสเซอร์เอาไว้ที่โดนคอหนูโดนก้อนหินและแอ็กซ์มาไปทั้งก็คอใส่ยังไงโดนซาซอลลิชก่อนอติกันมาแล้วอูดอติมาตายครับทางด้านของแฟนทอมเมอร์ซินแล้วยังไงอติมันเลยอติมันเลยครับตรงนี้โดนยังไงก้อนหินสตันเอาไว้และยังชิงอยู่ครับอติลิชแล้วแอ็กซ์มาไปทั้งก็ใส่ตัวนี้ยังไงมีอติของเอมาแล้วก็ตายเหมือนกันเอวเกอร์ซานสไตร์โดนสักทีครับแลกกันไปครับเลนกลางครับแต่ได้แครี่เขามาฮะใส่เลนรอดนะฮะนี่ก็ปากวาดเอาไว้โอ้นี่วาดใหม่นะครับนี่เท่ไหมสวยงามนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นวาดที่แถมจากรายการ KDL นี่เมื่อกี้พูดค้างไว้ครับใครที่ตอบผิดคู่นะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะฮะอย่าไปตอบผิดจริงขออภัยด้วยครับคือรูปมันเขียนด้านบนเนี่ยเป็น Empire กับ Dog ฮะต้องดูชื่อแท็กทีมนะสำหรับใครที่ไม่เห็นในเพจนะครับจะอยู่ในโฟโต้ของเพจนั่นแหละครับเป็นทอมแอสฮะเลือกเป็นเบรเซอร์มาเพิ่มเลือดสักหน่อยโอ้เหนื่อยฮะเกมนี้ไพกาดเงินยังตามเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะด้านล่างครับน่าจะมีสโมกโอ้ไม่ได้สโมกนะครับเดินมาดื้อๆนี่แหละฮะวาดเขาเห็นนะครับนี่เป็นวาดของทีมด็อกครับเห็นอยู่ว่าเดินมาไพกาดก็เดินหลบไปก่อนครับจังหวะนี้แล้วแอ็กซ์มาบันทึกคอเอาไว้นี่วาร์ปหนีก่อนเลยฮะอุตส่าห์เดินมานะวาร์ปมาตรงกลางครับเพื่อจะแลกทาวเวอร์กันครับทาวเวอร์นี้ก็น่าเสร็จแน่นอนตรงกลางไงฮะมีกดกันกันไหมฮะมีกดกันแต่ไม่ได้กดช้าฮะงานเงิบฮะจังหวะนี้ที่กดไปแล้วด้วยนะโอ้โหด้านล่างก็ได้ทาวเวอร์ไปครับมีหน้ากดติกันมาฮะตรงกลางยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยนี่ยังไงฮะมีรูบิเก็บเอ็นวิสมานะเมื่อกี้นี่ฮะมิสซูรีข้างล่างก็ยังดันๆกันอยู่นะครับแม็กออกมาเป็นวิสตี้บูสเตอร์มาเพิ่มเลือดไหมฮะตรงนี้ไงไซเลนต์ไม่เจอใครฮะเพียงจะมาเช็คในป่าฮะแล้วก็ได้แวนการ์ดมาครับแอ็กซ์อีกหนึ่งไอเทมที่เพิ่มความถึกให้กับเขาในช่วงต้นเกมนะฮะโอ้แล้วต้องบอกว่าก็มีอันติเฉยมีโล่ของลิสแต่ว่าไม่ได้อัพนำนะฮะไอซ์อาร์เมอร์อัพมาแค่1เท่านั้นนะฮะเพิ่มเกราะ3นะตอนนี้แล้วตรงนี้ก็จะโดนยกป่ะฮะรูบิกเอฮะตีมาไม่ยังอุตส่าห์ไปโดนฮะไซเลนกดเพิ่มโล่กันมาฮะแล้วยังไงฮะจะมีอะไรแล้วไงเอาก๊อปปี้ซิแล้วโอ้บาสก็ว่าเราไม่เซอร์ดี้ตายเลยครับแล้วยังไงมาเอาวันแปลงร่างมาแยกร่างกันมาฮะโดนคอนโดนก้อนหินซันครับเออฟลายยังไงฮะลิชโดนเผาไม่อันตีครับพ่อไม่อันตีแล้วลบปามีแล้วหลบอยู่โอ้ยังรอดอยู่เฉยเลยฮะแอร์โรมันโดนไพกาดโดนอันตีของลิชแล้วก็รีบลอยกันไปฮะตรงนี้ฮะนั่นได้มีมอนสเตอร์แอคยังตามต่อมีเบอร์สกอร์เขาเอาไว้ครับลิชหลบอันตีอุ้ยอันตีไม่โดนฮะเอแล้วก็ตายอีกหนึ่งศพครับซื้อเกิดมาเป็นทางด้านของอุ้ยโดนครียังไงต้องมีตันไซมาไม่โดนไซเลนแอโร่มาโดนฟาต้าครับแต่วันนี้หุบช่วยเพื่อนเอาไว้แต่ก็ไม่น่าอู้บลิงรอดวับรอดเฉยครับโอ้โหช่วยกันได้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นหุบของอัลเวลฮะแล้วก็ชาร์ลเกฟของดัสเซลฮะรอดเฉยครับ
แล้วเมื่อกี้ลิชนี่วนป่ารอดอีกนะฮะเอเพียงแต่อันติสวนมาก็ไม่โดนด้วยนะเมื่อกี้มีซันสไตร์ของอินโดก็ไม่โดนไซเลนต์อีกนะฮะโอ้โหทีมด็อกโอ้ไปทำบุญวัดไหนมาเอ็มพายครับดุมากเลยทีเดียวแล้วไหลกันมาเล่นกลางกันต่อนะฮะโอ้เสียงเงินซื้อเกิดด้วยนะแฟนทอมแอสนะฮะงานเลยฮะมีปากวาดเอาไว้เล่นกลางโอ้ดิสวาดเขาด้วยครับโอเวอร์ไฟล์นี่ขอเวลาไปปิดกิจกรรมคอมเมนต์กันนิดนึงนะฮะน่าจะไม่มีเรื่องนะหรือมีแค่เนี่ยตรงกลางฮะกลับไปก่อนแล้วนะเรสโซลูชั่นโอเคขอบคุณเพื่อนที่มาร่วมสนุกด้วยนะฮะและอ้าวเรามาดูไม่ทันครับ AA หัวแตกเล่นกลางฮะแม็กมาจัดการไปได้ครับรูบิกนี่ก๊อปปี้เป็นหุบของอัลเวอร์มาได้ด้วยนะถ้าดูเหมือนว่าจะวาร์ปมาเล่นกลางครับตรงนี้โดนเทเลแคปเอาไว้แม็กยังไงอยู่มีด้านหลังรอซ้อนอยู่ครับลิชมาช่วยแล้วโอ้ไม่ได้โอลงมาเทเลแคปมาช่วยก่อนแล้วแม็กยังไงครับยังไงครับไม่น่าจะรอดฮะมีอุมิอติไม่รอดอยู่ดีเขามีเซนทรีครับแล้วยังไงฮะจังหวะนี้ยังตัวซับยังดีครับที่รอดไปได้นะฮะใส่เล่นดักรออยู่ด้านบนตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับกลับกันแล้วฮะสโมกมาครับทีมด็อกเตรียมจะมาจัดการเล่นบนครับเอาโรยังไงฮะเรสโซลูชั่นฟอร์สตาร์ฟเราวาร์ปก่อนเลยฮะดูเหมือนจะเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยนะฮะหนีกลับบ้านก่อนดีกว่ายังกันกันอยู่ฮะตรงนี้มาเปลี่ยเอาไว้ครับดัซเซอร์ยังไม่ได้อัพอันตีนะฮะตอนนี้ลิชน่าจะเป็นเมกานิซึมนี่แหละฮะกำลังจะได้เลยเหมือนกันนะอีกประมาณ400ฮะเรามาดูเรสโซลูชั่นนี้ฟอร์สตาร์ฟครับมิรันนาเลือกยาฉาใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะมิรันนาไปฆ่าเอได้ในป่าครับผมโอ้พลาด2ศพตอนเนื่องฮะขออภัยด้วยหัวเช็คของอยู่แล้วข้างบนก็จะมีเรื่องครับจังหวะนี้แอ็กซ์ไหลมาแล้วฮะตรงนี้มีวาร์ปมาแล้วเป็นแวนส์คอร์ครับรักรออยู่แล้วยังไงแล้วบลิงมาไม่ได้ทำอะไรเลยครับเอาเวอร์หุบไว้นี่ยกกันมายังไงแอ็กซ์ไล่เบอร์ก็คอนเซฟต้าฟาต้าโดนอันตีเรียบร้อยหัวแตกครับแล้วไล่ต่อที่มิสซูรีด้านหลังก็ไล่พายกาดอยู่ครับแยกกันมาลิสกดอติเอ้าลูบิกลบรูบิกก็ปี้มาฮะและติ1ครั้งครับแอ็กซ์ได้ส่งมาตรงนี้พายกาดยังเดินหนีอยู่ครับยังไงฮะบลิงลงมาแล้ววาร์ปอยู่แอโร่เต็มหัวเอ้างานเข้าครับเรียบร้อยฮะคนละทิศคนละทางเลยฮะฟาต้าโดนเปิดก่อนด้วยครับอินวอเกอร์โอ้ทาวเวอร์ได้ไหมครับเนี่ยดูเหมือนจะได้ไปเหมือนกันนะฮะ12ต่อ5ฮะ Empire เข้มเหลือเกินฮะถ้าเขาชนะเกมนี้ไปเขาเป็นที่1เลยนะครับในกลุ่มนี้ฮะเอาจากฝูงคืนจากคลาวด์9นะฮะตอนนี้ก็การโอ้โหการเงินจะ11,000แล้วนะครับ XP นี่ปาไป11,000แล้วนะกดกันทาวเวอร์ไว้ครับทีมด็อกมียกกันมาฮะกดอันตีใส่ไม่โดนอีกครับหลบไปเลยเทนเดอร์แคปเอามาลิสมีแอโร่ส่วนมาแล้ววาร์ปกับวาโอก็ปี้แอโร่ครับรูบิกฮะก็ปี้ปุ่มใช้ปั๊บเลยครับแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ฮะลิชโอ้โหได้1ศพคืนมาไม่รู้ว่ายืนลึกไปหน่อยครับลิชนะฮะและไงฮะข้างล่างเพียบจะมาดันกันอยู่ครับน่าจะเป็นแมนต้านะไซเลนต์นะฮะส่วนทางด้านของแอ็กซ์เลือกที่จะเป็นเบลดเมลครับเบลดเมลนี่ถ้าแปลภาษาไทยนี่เป็นอะไรดี
นะฮะเป็นดาบจดหมายเออใช่ไหมเบลก็เป็นดาบไงเมลก็จดหมายฮะนะฮะภาษาอังกฤษวรรณคัมนั่นแล้วออกมาแล้วฮะจังหวะนี้แล้วยังไงต่อครับ X มาเจอโอ้ไม่ได้บลิงฮะเวลากลางคืนไม่เห็นฮะด้านล่างมาหาเหยื่อจังหวะนี้มีวาร์ปขึ้นมานี่ปักวาดโอ้วาดเขาครับมีปักเหมือนกันเลยดิสวาดกันไปครับทางด้านทีมด็อกแล้วมีไล่ทีมแม็กครับแม็กโอ้โหโดนจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มครับตายครับไม่ได้มีใครทำอะไรเลยฮะเรียบร้อยครับเดินคนละทางครับแอ็กซ์ตรงนี้ไล่หลังมาแล้วอันติมาครับเรียนหน้าแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรฮะกลับไปได้ก่อนนะเอาเวิร์ลครับเก็บเงินยาเพื่อจะเป็นแบล็คคิงบาร์นะฮะยังขาดใบอยู่ครับไม่นานครับใกล้จะได้แล้วฮะโอ้ถ้ามีแบล็คคิงบาร์มานี่ก็ไฟกันมันแน่นอนนะฮะดาเมจของแฟนทอมแอสยังน้อยอยู่แล้วฮะและน่าจะเป็นแบล็คคิงบาร์ก่อนด้วยฮะไม่ได้ออกดาเมจฮะแอโร่มาจากนี้ไม่โดนใครครับผมไม่มีครับในป่าไซเลนก็รอลากฮะอินวอเกอร์นี่ได้มาในส่วนของในโคลเลอร์3แล้วนี่แก้อันติไม่น่าได้แล้วนะเห็นแล้วนะครับออกเป็นเมลส์อ้าวเมลส์สตอร์มก่อนครับไม่ได้ออกยาชาแล้วก็ไม่ได้ออกแมนต้าครับออกเป็นเมลส์สตอร์มมาก่อนนี่ไซเลนเอามาเร่งฟาร์มได้ด้วยครับทาวเวอร์ล่างน่าจะสูงยังไงสุ่มเสี่ยงนะฮะทีมด็อกไหลกันมาหมดทั้งทีมเลยครับโอ้เอาละครับกำลังจะทวนทะเลาะฮะสำหรับทางด้านทีมด็อกยังแค่นี่ส่งร่างแยกมา1ตัวครับมาป่วนไว้แล้วยังไงฮะเดินจิ้มโดนอยู่ฮะแล้วมีเอาเวลครับที่มากันครับโอ้ดาเมจโอ้โหหนักนะฮะแต่มีแบล็คคิงบาร์มาแล้วมีซันสไลด์มาจังหวะนี้ฮะซันไม่โดนครับปามีดมาก็เท่านั้นฮะกดเอิญใส่ครับเอาเอาไว้ยังไงครับน่าจะเอากลับแล้วครับทีมด็อกไม่เอาแล้วครับ AA ก่อนนาติกันมาจังหวะนี้ก็โดนแค่เอาเวอร์ฮะบอสตาร์ฟหนีไปก่อนครับ Resolution โรชาแน่นอนครับมีดับเบิลดาเมจมาด้วยฮะมิดาน่าแบบนี้แล้วไม่มีวาดเลยครับทีมด็อกครับไม่รู้มีซานสไลด์มาเช็คอ้าวโดนแม็กกันไปฮะยังไงโอ้โหเดินลงมาก่อนแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะโรชานกำลังจะมีหรือเปล่าครับบิมมาสเตอร์รอเพื่อนมาซ้อนครับรูบิกมาแล้วฮะจังหวะนี้มีเจมฮะยังไงฮะไกลเกินไปครับเอมีอันติอีก3 2 1ไม่ทันแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของเอ็กซ์ฮะที่เก็บเอ็กกิสโอ้แบบนี้ไฟกันในป้อมแน่นอนฮะโอ้เอ็กซ์นี่ไอเทมจันหนักจัดเต็มเหมือนกันนะนี่มีบริงด้วยนะครับนี่ลิตเติ้ลบริงแดกเกอร์แล้วก็มีนี่ฮะไรแมร์เบรดสังหารมา135ศพนะฮะไม่แต่ชุดนี้ที่จริงเนี่ยถ้าซื้อเดอะซับมิดฮะก็ได้เซตเอ็กซ์แล้วนะฮะนะฮะแม็กครับซื้อก็ได้นะฮะเดอะซับมิดนะฮะแม็กบอกครับแม่การเล่นไม่เกี่ยวกับเซตฮะโทรแค่บลิงก์ในนี้พอแล้วนี่ฮะบลิงก์อันนี้ฮะที่เดินติดตามตัวนี้อยู่นี่เอาเวลครับน่าจะเป็นเฮกฮะตรงนี้สมมุติกันมา4ตัวครับน่าจะได้เอ็กซ์แล้วครับแม็กอยู่คนเดียวยังไงครับเขาอ้อมาขนาดนี้แล้วครับแม็กยังไงเดินกลับไปก่อนฮะนี่มีหวาดเลยนะอ้าวเดินกลับแล้วไม่กลับฮะเดินกลับแล้วไม่กลับนะครับพ่ออ้าวตายครับแบบนี้เสียเอกิสครับมีวาร์ปมาซ้อนเอาไว้ครับยังไงน่าจะไม่ได้ทำอะไรต่อละครับโอ้เสียฟรีฮะมินาน่ากดนาฬิกันมาครับยังไงจะอ้อมานี่เขามีเนโคครับเดินเข้ามาไม่ได้แน่นอนนี่ปักด้วยนะฮะปักเซนที่ดักรอเลยฮะมินาน่าติมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับช่วงนี้น่าจะถอยกันแล้วไม่น่าจะไฟฮะเอาในโคไล่ครับในโคไล่เจอเอาเวอร์ฮะเอาเวอร์ฮะยังไงฮะเรซูชันเดินหลบไปก่อนฮะแบ็คคิงบายยังไม่ได้ใช้เลยนะมีของมาส่งแอ็กซ์ฮะเป็นอะไรครับเนี่ย
กันนิ่มต่อแน่นอนครับแม็กนี่ก็น่าจะกลับกันแล้วครับทีมน้องฮะกลับแล้วฮะหนีไปฟาร์มเลนล่าครับตรงนี้โอ้เกือบจะได้ทาวเวอร์เหมือนกันนะไซเลนเนียนฮะแล้วก็ดีนายทาวเวอร์ไปฮะเรียบร้อย Radiant's bottom tower has been denied นี่มาเก็บรูนเฮสใส่ขวดเอาไว้ชิ้นต่อไปกำลังจะเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นทางด้านโอ้โหยอนเนียได้แล้วด้วยนะฮะเงินพอซื้อแล้วครับโอ้แล้วมันใส่ให้กับแอ็กซ์ได้นะครับในเกมนี้โอ้โหกราเป็นไงบ้างครับกราโอ้โหนำไป 14,000 แล้วฮะ XP ก็เช่นเดียวกันครับยังได้เปรียบอยู่สำหรับทางหน้าทีม Empireแล้วน่าจะไปเก็บเลนบนหรือเปล่าเอ่ยอ้อมกันมาขนาดนี้แล้วฮะแต่ก็คืนนี้เป็น19นะฮะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแฟนทอมแอสได้เป็นแบล็คคิงบาร์มาแล้ววิวมาสเตอร์ครับน่าจะเป็นไอ้กันนิ่มนะอีกนานเลยฮะตรงนี้ก็เสียทาวเวอร์หรือเปล่าโอ้เสียฮะเอกอันติกันมาก็โดนแค่เรสโซลูชันครับผมเรียบร้อยครับแอ็กซ์เป็นคนลาสไปได้ครับแม็กนี่ฮะอีก2ชิ้นครับอาร์คานิสเซปเตอร์ฮะแม็กยังไงฮะตรงกลางดูเหมือนจะเอาอีกทาวเวอร์ไหมเนี่ยในป่าตรงนี้มีทางด้านของแฟนทอมแอสนะยังหลบรออยู่ครับไซเลนยังไงเดินกลับแล้วไม่น่าจะต่อแล้วนะฮะมีเสียงแอโร่มาตรงนี้แอโร่ใส่ครีปครับไม่มีอะไรครับนี่เดี๋ยวไปดาเมจอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะไซเลนเอามาฟาร์มแบบนี้โอ้โหมีบลิงค์เทนเดอร์แคปมากดลิฟต์หลบมาครับมีรูนเฮสนะสบายครับไซเลนแล้วเก็บดาเมจอีกฮะคิวครับผมปล่อยยาวแล้วทีมด็อกน่าจะเหนื่อยนะเกมนี้ฮะแอโร่มาไม่โดนฟาต้าครับเงินอีก 26,000 ครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรครับสำหรับอินโวเกอร์ลีฟหลบมาครับไซเลนต์ตรงกลางไงฮะเอาลูกๆมาดันด้วยครับตรงนี้ก็มาดิสวาดไปฮะเจมอยู่ที่รูบิกนั่นแหละฮะเอามาเคลียร์วาดของทางหน้าทีม Empire ครับแต่ถ้าตายไปนี่ดาบ2คมเหมือนกันนะต้องระวังตัวเหมือนกันฮะรูบิกด้านล่างก็ยังไวฟาร์มอยู่ครับเอาโรมีหวาดปักเอาไว้ครับ Empire ฮะหวาดนี่เห็นการฟาร์มป่าตรงนี้ด้วยนะฮะชิวเลยล่ะครับสโมคไหมฮะดูเหมือนจะอ้อมกันมาขนาดนี้แล้วไม่ได้สโมคครับลิชก็กำลังจะไปโอ้อากานิมมีลุ้นนะกำลังจะได้และแอโร่มาโดนไพกาดเอาไว้เต็มๆยังไงเป็นซิงเกิลสายแล้วไงตามเก็บกดเบรคเมลมาตัวนี้ไงไพกาดไม่หูยังรอดครับไปกี่บาทส่วนมาแอ็กซ์ซื้อเกิดฮะตายไปก่อนลิกอนติงมาชิงอยู่ไพกาดแต่ไงไม่รอดอยู่ดีครับเซตไซเลนดับเบิลคิวยังตามต่อที่ร่างแยกของบริวมาสเตอร์อ้าวเหลือตัวเดียวอ้าวงานซันไซมาโอ้โหตายอยู่ดีครับแลกกันไปครับผมซื้อเกิดนะแอ็กซ์นะฮะแต่ทีมด็อกเสียแครี่อีกแล้วครับเอาโรได้มาแล้วครับสำหรับเฮกโอ้เงินไวกว่าเยอะครับนำไปในระดับ1ครับสำหรับ Resolution Radiant's bottom tower is under attack ยังไงฮะ Radiant's middle tower is under attack ตารางก็มากันกันก่อนตรงกลางน่าจะเสียทาวเวอร์แล้วครับมีซันสไลด์มาโอ้โดนแม็กอินวอเกอร์นี่ก็ได้เหมือนกันครับ Black King Bar เก็บเงินมาเพื่อสิ่งนี้ฮะอินวอเกอร์โอ้แล้วไม่ได้ครับถอยไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเกิดกันแล้วครับแต่แอ็กซ์ซื้อเกิดนะเมื่อสักครู่นี้ก็เลยมาช่วยนี่ฮะติดคูดาวซื้อฮะโอ้รูบิกก็ซื้อเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้มิรานาอันติมาครับคุณผู้ชมยังไงฮะฟาตาโอ้แล้วเฮกเกิดมาเอางานยากเพราะโดนตีเอ็กซ์มาทุกคนแล้วอันติไม่ต่อแล้วครับเอาเวอร์ยิงมาฮะแบ็คกิ้งมาสวนนะครับไพกาดนี่ฟอร์สตาร์ลงเอาไว้ยังไงไพกาดจะมีเซนทรีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นครับเมื่อสักครู่นี้อินโวเกอร์เสียไปก่อนฮะโดนเฮกเปิดมางานเข้าเลยครับโอ้และแอโร่มาไม่โดนฮะมิรานาอ้าวไปโดนอ้าวโดนอยู่ดีฮะโดนเอซะงั้นและแอคมาเบอร์เซอร์ก็ขอสายว่าได้ไหมหลบไปได้ก่อน
แล้วยกเอาไว้ copy skill มาเป็น anti outroll ฮะโอ้โหงานฮะรูบิก copy ไม่ได้นะฮะแล้วกำลังจะขึ้นต่อครับไม่มี invoker แบบนี้ฮะมีซื้อเกิดไหมครับไม่โอ้มีซื้อเกิดแต่ไม่ซื้อฮะทาวเวอร์กลางยังไงฮะไม่ซื้อจริงเหรอฮะ20วิจะไหวหรือเปล่าน่าจะไหวอยู่เนี่ยคอยกลางอยู่แล้วอันติกันมาฮะอันติพื้นนะโอ้ชัดเจนแล้วกดการทาวเวอร์ไว้ครับจังหวะของทีมด็อกครับนี่ก็เตรียมเป็นแบล็คคิงบาร์อีกหนึ่งคนครับไซเลนยังไงฮะจังหวะนี้กดยูมาแล้วกดลิฟต์ลงมาก่อนครับทางด้านของมิราน่าแล้วก็หลบแล้วครับไม่เอาแล้วฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะดักรอแบบเมื่อกี้หรือเปล่าครับทางด้านของทีม Empire โอ้ยไม่จะเอาแล้วไม่เอาแล้วนะกลับแล้วนะฮะนี่มีวาดลึกกันมาด้วยครับทางด้านทีม Empire อุตส่าห์ก๊อปเข้ามาได้นะรูบิกชัดๆนะฮะแบคทีเรียมันเยอะฮะจัดการเคลียร์ซะก่อนโอ้โหคิดว่าน่าจะใส่เอาแล้วมั้งครับแต่ว่าแหมหลบไปก่อนเมื่อกี้แอ็กซ์ก็เดินหลบไปพอดีไม่โดนนะฮะรูบิกแล้วยังไงฮะฟาต้าไหลมาจังหวะนี้ขึ้นมาในป่าหาเหยื่ออยู่ข้างบนเป็นแอ็กซ์นะมีของมาส่งโอ้โหแกนิ่มหรือเปล่าฮะยังครับมาส่งไปวาร์ปเฉยๆนี่ตรงกลางครับสุ่มเสี่ยงฮะเอาเออแต่ยังมีแบล็คคิงบาร์ครับ8วินาทีฮะยังไงฮะเรโซลูชั่นตำแหน่งนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังไงมีแบ็คขึ้นมาคนสมัครแล้วไงไม่ได้กดไม่ได้กดยังไงมีชาร์ล็อกเอ็ดช่วยไปก่อนด้านหลังมาโดนโอตายครับ2สมดีเอาเวอร์กดได้เกมมาสวนเอาไว้ได้ดีเหมือนกันเลยฟอร์ซาร์บล็อกครับหน้าของเรโซลูชั่นยังรอดอยู่และแอ็กซ์เดินไล่ครับเดินไล่ครับยังไงแฟนทอมแอสซีแล้วก็เรียบร้อยครับอีกศพสุดท้ายครับทางด้านคออ้าวจีจีแล้วครับยอมแล้วฮะทีมด็อกครับไม่ไหวครับเกมนี้สู้ไม่ได้เลยครับจังหวะปะทะฮานี่วาร์ปกับแอโร่มาเต็มหัวโดนเทคอีกเรียบร้อยฮะโอ้โหจะไปเอาทางด้านของเอาโรฮะไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ฮะมีดัสเซอร์เกมโดนและจังหวะตอนนั้นเองฮะที่แอ็กซ์ครับไปบลิงค์มันจะก็ของด้านหลังแล้วก็เก็บมาหาย2ศพอย่างไวเลยครับโอ้โหแล้วกลายเป็น Empire ครับที่ทวงคืนครับทวงบัลลังก์แชมป์คืนนะตอนนี้เป็นที่1ตอนนี้ครับในรายการ Asus Rock Dream League ฮะซีซั่น1นั่นเองฮะกลายมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนึงครับส่วนพรุ่งนี้ก็ต้องมารอลุ้นทางด้านของทีม Cloud 9ครับมีลงสนามนะไม่รู้จะชนะมาสวนคืนได้หรือเปล่าครับโอ้คืนนี้ก็ผมเองก็จบแล้วนะฮะรายการในลีก3คู่นั่นเองนะฮะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาร่วมรับชมด้วยนะครับคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับนะฮะในส่วนของ Razer แล้วก็ Essentia ครับขอบคุณมากครับที่มาสนับสนุนการถ่ายทอดสดนั่นเองนะจ๊ะคืนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับแต่ก็จะมีช่องคุณฟินแอคอยู่นะครับช่วงเช้าๆครับใครที่ทำงานไม่นอนนะก็สามารถเปิดทิ้งดูการถ่ายทอดสดของ Dota 2ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะคืนนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงครับเรื่องเฉลยสกอร์คิวเฉลยที่29นะเดี๋ยวรอเช็คอีกทีว่าใครจะได้หรือเปล่าโอเคฮะเอาไว้เจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ Run away. 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 Run away.
좀 바꿨어요. 겨울도 짓는 이 심장이 나보다 난 이 심장이 Move right now 거리 수위 좀 높여볼까 섹시한 그녀가